สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะคะวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสัมมนาไขรหัสลับเปิดมุมมองเพื่อปรับตัวเตรียมพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจนะคะด้านสมาร์ทเวลเนสค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นนะคะด้วยความร่วมมือของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะกับสพวทชนะคะเพื่อที่จะยกระดับผู้ประกอบการนะคะให้ปรับเตรียมความพร้อมนะคะให้เพื่อสนับสนุนธุรกิจนะคะด้านหน่วยงานต่างๆค่ะซึ่งทางสพวทชเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือนะคะภาคธุรกิจต่างๆนะคะเนื่องจากว่าทางสำนักงานเองเนี่ยนะคะก็จะมีงานวิจัยแล้วก็สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะคะเพื่อโดยในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีท่านผู้ประกอบการ SME นะคะที่นำงานวิจัยเข้ามาปรับใช้นะคะเป็น product และเป็นบริการทางด้านของ Smart Wellness นะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะเพื่อที่เปิดมุมมองนะคะในการใช้นวัตกรรมในงานวิจัยนะคะเข้ามาเพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะในแล้วก็สุดท้ายนะคะในงานวันนี้นะคะเราก็จะยังมีแนะนำบริการนะคะแล้วก็โซลูชันในการที่จะทำงานวิจัยหรือการที่จะมีงานสามารถที่จะพัฒนานำงานวิจัยเหล่านี้ค่ะเข้าไปใช้ได้นะคะโอเคค่ะในวันนี้นะคะรูปแบบงานของเรานะคะจะเป็นงานเรื่องเดี๋ยวเราจะเป็นการพูดคุยกันสบายๆนะคะเป็นเรื่องของเป็นเหมือนงานเสวนานะคะมีทั้งนักวิจัยแล้วก็มีทั้งผู้ประกอบการที่นำงานวิจัยไปใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะสามารถขายร้อนออกสู่ตลาดมาแล้วเป็นเวลาแบบเกือบ10ปีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันนะคะสำหรับผู้ประกอบการทุกท่านนะคะที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสามารถที่จะถามคำถามระหว่างทางเข้ามาในห้องแชทได้นะคะเดี๋ยวบางคำถามถ้าเราอยู่ในระหว่างการคุยกันเดี๋ยวจะมีถามเพิ่มให้ได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงหลังนะคะเดี๋ยวถ้ายังมีคำถามไหนยังคงยังอาจจะยังไม่ได้รับการพูดคุยกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาถามเพิ่มในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังกันค่ะนี่ค่ะในตอนนี้เดี๋ยวพันขอแนะนำวิทยากรกันก่อนเลยนะคะท่านแรกนะคะคุณตีและคุณตรงนะคะพัฒนพงษ์และคุณธเนศนะคะกรรมการผู้จัดการค่ะบริษัทดีวาน่าเวลเน็ตจำกัดค่ะนี่สค่วะัสดีครับทางดีวาน่าเวลเน็ตนะคะก็จะมีทั้งบริการสปานะคะนวดเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของซัพพลิเมนต์ด้วยนะคะที่มีงานวิจัยนำสมุนไพรของไทยนะคะเข้ามาเป็นตัวซัพพลิเมนต์แล้วก็ขายดีมากๆในท้องตลาดในออนไลน์ตอนนี้นะคะก็ท่านต่อมานะคะคุณพินิจเขื่อนสุวงหรือว่าคุณโน้ตนะคะกรรมการผู้จัดการค่ะบริษัท The Idea to Expert จำกัดนะคะประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพค่ะและได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะนำสุดยอดนวัตกรรมผลงานเจลต้านสิวสมุนไพรนะคะค่ะค่ะเรียนเชิญคุณโน้ตเลยค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเราแนะนำตัวนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคุณวลีวรรณเอกในนะคะหรือว่าคุณจอยค่ะผู้ช่วยวิจัยอาวุโสนะคะกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโนทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอางค่ะศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะเรียนเชิญคุณจอยค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่ๆทั้ง4ท่านนะคะก็อยู่กับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันอีกรอบนึงนะคะถึงเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการวันนี้นะคะที่นำงานวิจัยเข้ามาออกสู่ตลาดค่ะเรียนเราเริ่มต้นกันที่คุณตีคุณตรงจากดีวาน่าก่อนเลยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับผมตีพัฒนพงษ์รานุรัตน์นะครับตรงธเนศจิรัชเฉลิมดิลกครับก็เราสองคนเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กันในการทำธุรกิจนะครับโดยที่เราเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ปี2001นะครับอันนี้ก็เป็นปีที่21นะฮะที่เราได้ทำธุรกิจมาเชื่อไหมฮะว่าตั้งแต่วันแรกที่เราทำธุรกิจนะฮะเราก็ตั้งนะฮะวิชั่นของเรานะครับ
เราก็ตั้งวิชั่นของเราเนี่ยนะครับเป็นบริษัทนวัตกรรมนะฮะทางด้านเชิงเวลเนสนะฮะเพื่อนเรา2คนเนี่ยอยู่ที่เป็นพนักงานต้อนรับนะครับสายการบินสวิสเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี1997นะครับแล้วก็มีโอกาสดีมากๆนะครับได้ไปเทรนนิ่งได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับแล้วเราก็เลยเห็นเลยฮะว่าเมืองที่มันเป็นหรือประเทศที่มันเป็นเวลเนสเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ประมาณปี2000เนี่ยก็จริงๆถูกเลย์ออฟนะฮะพวกเราถูกเลย์ออฟจากสายการบินตอนนั้นก็เป็นไครซิสนะฮะในวันก็ทำให้พวกเราเนี่ยต้องหางานทำตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็เรานำงานวิจัยนะครับที่เป็นวิทยาผลของตรงนะฮะที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเนี่ยตรงทำเรื่องสปานะฮะตอนนั้นในเมืองไทยคนก็ยังไม่รู้จักเลยคำว่าสปาคืออะไรแต่ว่าดีวาน่าเองเนี่ยตั้งตัวเองเป็นตั้งวิชั่นนะครับว่าเราจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเวลเนสให้ได้ในระดับเวิลด์คลาสโดยมีนวัตกรรมเนี่ยเป็นหัวหอกสำคัญนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะครองใจลูกค้าได้นะครับแล้วก็เราเองเนี่ยเนื่องจากเป็นนักเดินทางนะครับเราก็เลยมีความสนใจในเรื่องของสิ่งใหม่ๆเสมอนะครับตั้งแต่ปีแรกที่เราทำปี2001เนี่ยผมจำได้ว่าผมเล่าให้ใครฟังว่าผมกำลังทำสปานะครับก็มีอยู่2กลุ่มนะโดยส่วนใหญ่บอกว่ามันคืออะไรนะฮะอีกกลุ่มนึงจะบอกว่ามึงบ้าหรือเปล่าอาจจะพูดไม่เคยพอแล้วคุณบ้าหรือเปล่านะฮะไปทำธุรกิจอะไรที่คนมันยังไม่รู้จักเลยนะฮะแต่เราก็มีความมุ่งมั่นครับเราทำได้ช่วง6เดือนแรกลำบากจริงครับแต่ว่าเนื่องด้วยทำธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจที่มีลักษณะใหม่มากๆนะครับแล้วก็ทำให้พี่ๆที่เป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยได้เข้ามานะครับที่เราเอาการบริการบนเครื่องบินนะฮะการบริการแบบบนเครื่องบินเนี่ยมาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยนะครับวัฒนธรรมเอเชียแล้วก็การออกแบบโปรแกรมที่ไม่มีที่ไหนในโลกนะครับโดยอินทิเกตนะสมัยนั้นก็ยังไม่ได้ใช้งานวิจัยชัดเจนแต่ว่าเราอินทิเกตสิ่งต่างๆเราเนี่ยฮะcreate เรียกว่า customer experience นะฮะเปิดปีแรกเนี่ยสัก6เดือนลูกค้าเราเริ่มเยอะฮะแล้วเราก็ขยายกิจการทันทีนะฮะแล้วก็ในช่วง5ปีแรกที่เราเริ่มขยายกิจการเนี่ยเอาตรงเลยนะฮะ booking เราเต็ม6เดือนล่วงหน้านะฮะแขกเข้ามาใช้อยากรู้ว่ามันคืออะไรอันนี้คือเสน่ห์คือการตั้งคำถามให้กับลูกค้านะฮะกลุ่มเป้าหมายของเราก็ทำให้เราเป็นบริษัทที่มีเขาเรียกอะไรนะมีสื่อมวลชนให้ความสนใจลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากผู้ประกอบการเองเนี่ยที่ทำโรงแรมนะฮะหรือว่าทำธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาดูกิจการเราเยอะมากเลยเฉพาะลูกค้าที่อยากรู้ว่าสปาคืออะไรมาใช้เราเนี่ยก็มหาศาลนะฮะก็แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้มาเฉพาะลูกค้าคนไทยมาจากทั่วโลกนะครับแล้วก็เราก็เริ่มทำธุรกิจเนื่องจากเป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆปี2005เนี่ยเราก็เริ่มทำผลิตภัณฑ์นะฮะมีปี2007เนี่ยเราทำคลินิกนะด้าน anti aging นะฮะปี2014เนี่ยอาจจะมีหายเป็นช่วงๆเนื่องจากกลับไปบินนะฮะเขาเรียกกลับไปบินนะฮะเพราะว่าก็ชอบงานบริการนะครับแล้วก็เราคิดว่าการเดินทางการไปสวิสมันได้สิ่งใหม่ๆกลับมาเสมอนะฮะปี2014เนี่ยเราเริ่มที่จะจับลูกค้าคนไทยแล้วฮะเพราะรู้ว่าตอนที่ทำเนี่ยลูกค้าเราเป็นต่างชาติค่อนข้างเยอะแล้วก็พอมีเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยเราก็จะกระทบกับยอดขายเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะตอนเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยถ้าเรามีลูกค้าคนไทยน่าจะดีแล้วก็เราอยากทำเรื่องแบรนดิ้งแล้วก็อยากทำนวัตกรรมในขีดสุดนะฮะได้พื้นที่มาที่เซ็นทรัลเอมบาซีฮะนะครับปี2014เนี่ยเราเปิดตัวเราใช้เวลาประมาณปีกว่าๆในการทำวิจัยแล้วก็คิดค้นนะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นชื่อ DII Wellness Med Spa ตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะฮะแล้วก็เป็นที่ที่ใช้งานวิจัยเหมือนกันที่นี่ใช้ Brain Wave Music นะฮะทำ Brain Wave Music แล้วก็เราใช้ Lighting Therapy นะฮะคือแสงเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวช้าๆนะครับแล้วทำให้คนเนี่ยกับเสียงเบรนเวฟประกอบกับการนวดเนี่ยทำให้คนเนี่ยลงไปถึงจุดที่คิดว่าผ่อนคลายมากที่สุดจริงๆเรามีวิดีโอตัวนึงอาจจะใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับในการที่จะบอกคือเราเชิญท่านทูตกับภรรยามา15ประเทศนะครับมาใช้คนท่านทูตกับภรรยาส่วนใหญ่จะบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาตื่นหรือหลับอยู่นะครับแล้วก็โปรแกรมเนี่ยมีการใช้หยกสีดำจากพม่านะครับมาทำโปรแกรมใช้คอลลาเจนเป็นตัวนวดมีเครื่องในการผลักวิตามินเข้าไปชื่อ
ชื่อเมโซเทอราปีมีเครื่องที่ให้ออกซิเจนนะฮะที่จริงๆแล้วมันมาจากงานวิจัยที่ใช้สำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยโรคปอดนะฮะแต่เราเอามาปรับแล้วก็พัฒนานะครับให้ transform ออกซิเจนเนี่ยครับเข้าไปสู่กระแสเลือดได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วไปกระตุ้นเมลาโทนินก็จะเป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับคนร้อนนอนหลับยากนะครับประกอบกับแสงสีเสียงและการนวดกับทรีทเมนต์ที่เราออกแบบเนี่ยมันทำให้เราสามารถบำบัดคนนอนหลับยากนะครับหรือว่าคนที่แบบว่ามักมีฝันร้ายอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำทรีทเมนต์นะฮะที่ประกอบไปด้วยบอดี้มายโซนะฮะโดยนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาผสมผสานกับศิลปะขั้นสูงนะครับให้เกิดสุนทรียะนะครับไม่ใช่นำวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างเดียวนะฮะคราวนี้เราเอานำวิทยาศาสตร์เนี่ยมาผสมผสานนะครับเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นปี2016เนี่ยเราเปิด DI Aesthetic ครับเราเห็นละว่าเทรนด์ของความงามเดี๋ยวมานะฮะเราก็เอาเครื่องมือทางการแพทย์นะครับเครื่องเลเซอร์ต่างๆนะครับมาสร้างเป็นตัวใหม่ที่เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับชื่อ DI Aesthetic ตอนนี้มี4สาขานะครับมีที่ Central World มีอโศกมีสีลมนะฮะแล้วก็รวมถึง Central Industry ด้วยประกอบกับเราสนใจในเรื่องชุมชนนะฮะเรามีความรู้ว่าเอ๊ะชุมชนเนี่ยมันน่าสนใจเราก็เลยทำโปรเจกต์ตัวหนึ่งชื่อ Diona Urban Forest นะฮะตัวนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่โอ้อันนี้ปี2020เดี๋ยวไป2017นะฮะ2017เนี่ยเรามีเปิดคาเฟ่ฮะเป็น Wellness Cafe นะฮะก็ทำคาเฟ่รูปแบบใหม่แล้วก็1ปีเนี่ยเรามีคนเช็คอินเรา1ล้านคนนะฮะที่ Central World ชั้น2นะฮะอยู่ชั้น2นะไม่แบบว่าชั้นอื่นนะฮะก็สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยมาลองนะฮะอาหารนะครับแล้วก็บริการของเรานะครับปี2018เนี่ยเราเปิดภูเก็ตนะฮะแล้วก็มีเปิดดิวนาสมคิดนะฮะอยู่ที่ซอยสมคิดปี2019เนี่ยเราก็มีทำโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะรวมถึงการทำแพลตฟอร์มชื่อดิวนา Urban Wellness นะฮะมีตัวซัพพลิเมนต์เกิดในช่วงเรื่องนั้นในช่วงโควิดเนี่ยเนื่องจากพฤติกรรมคนเนี่ยมันเปลี่ยนนะฮะเทรนด์เปลี่ยนไปโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นใน2020เนี่ยมี3โปรเจกต์โปรเจกต์แรกเนี่ยชื่อ Diona Urban Forest อันนี้เอานวัตกรรมนะฮะเข้าไปให้ชุมชนแล้วให้ชุมชนเนี่ยเข้าใจเพลงของคนเมืองสนุกไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติอ่ะเราจะคิดว่าคนเมืองควรจะไปช่วยชุมชนถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรากลับด้านนะให้ชุมชนเนี่ยใช้ความเป็นธรรมชาติแต่เราใช้นวัตกรรมเนี่ยครับกลับมานะครับเราก็เลยจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอโรมาติกโฮมแคร์นะครับตอนนี้ขายอยู่ที่วิลล่ากับออนไลน์ต่างๆโดยเราใช้จริงๆเราใช้งานวิจัยนะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับเป็นสารประกอบที่ทำจากเปลือกไม้ตัวหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นสารทำความสะอาดนะครับเดียวกันเนี่ยเราใช้กลิ่นนะฮะในการบำบัดนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราขายอยู่ที่ตามวิลล่าตอนนี้ซื้อได้ช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะฮะแล้วก็โปรเจกต์ดังอีกอันนึงเราชื่อ DI Supplement ฮะตัวนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเวลาอย่างผมอ่ะตรงๆนะครับผมเป็นคนผิวขาวนะครับพออายุมากขึ้นเนี่ยเม็ดสีมันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผมทำคืออยากใช้สารสกัดธรรมชาติผมใช้พายบาร์กก็คือใช้สนเปลือกสนนะฮะมาทำแต่ว่าการที่จะทำให้ไมลาสมามันลดลงเนี่ยต้องใช้ทั้งวิตามินซียังต้องมีสารประกอบอีกประมาณสัก20ตัวที่เราต้องใช้ผมเนี่ยกินเฉพาะการลดเม็ดสีหรือฝ้าต้องกินประมาณสักเกือบ10กระปุกฮะเราก็ทำออกมาให้มันเหลือกระปุกเดียวนะฮะก็คือเอางานวิจัยเนี่ยครับเอามาปรับแล้วก็ปรุงให้มันอยู่ด้วยกันก็เกิดสิ่งใหม่ปรากฏว่าเฮ้ยพอใช้แล้วมันได้ผลไม่ว่าจะเป็นตัวสิวตัวผิวขาวตัวลดความอ้วนนะฮะเม็ดสีอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เปิดวันแรกเลยก็คือตอนที่คลินิกกับสปาทั้งหมดร้านอาหารเราถูกปิดนะฮะเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วนะฮะประมาณเกือบ2ปีที่แล้วโปรเจกต์ตัวนี้ตอนนี้ก็ขายอยู่เป็นอันดับ1ของหน้า SME นะฮะหน้า SME ของทาง Shopee นะครับแล้วก็มีขายอยู่ในวัดสันนะครับแล้วก็ร้านขายยาทยอยเข้านะฮะก็เป็นโปรเจกต์โตเร็วของเรานะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเราที่เราทำตอนนี้นะคือเราทำในเรื่องของ Aesthetic Longevity Life นะครับก็คือการมีอายุยืนแต่เราถามตัวเองว่าถ้าเราอายุยืนแล้วเราสุขภาพไม่ดีเราอยากจะอยู่ไหมเราก็คงไม่อยากจะอยู่ถูกไหมฮะเราเดินไม่ได้เรามีปัญหาสุขภาพมากผมไปดูคนสวิสเนี่ยอายุ8 90ทำไมเขายังขี่จักรยานยังทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองยังมีชีวิตที่แบบว่าแข็งแรงอยู่
เราก็ใช้หลักกับ mindset วิธีคิดเนี่ยฮะซึ่งมันผสมผสานฮะทั้ง body mind แล้วก็ soul นะครับในการที่จะทำให้เกิดสุทธิยะในการใช้ชีวิตขึ้นได้นะครับครับเดี๋ยวผมไปเร็วนิดนึงอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ DAI อันนี้ก็เป็นภาคนะฮะที่ดูว่าเรามีทั้ง wellness มีทั้ง supplement นะฮะโปรแกรมต่างๆอันนี้เป็น mental health นะฮะก็จะดูแลในเรื่องของmind and soulอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เดี๋ยวเราจะลงลึกนะฮะเราใช้สารเซเลซีนนะฮะสารน้ำไอ้กาวของไหมฮะที่ถูกต้มแล้วเอาไปทิ้งเนี่ยครับเรามาทำโปรแกรมแล้วก็โปรแกรมเนี้ยเราได้รับรางวัลขอชื่อผู้ชื่อ NIA แล้วกันนะฮะได้รางวัลจากทาง NIA เป็นทุนนะฮะแล้วก็ตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเราไปร่วมกับตัวหนึ่งซึ่งหมังหมิ่นไม่รู้รู้จักไหมนะฮะคือการใช้วิธีการสครับผิวแบบสูสีไทเฮานะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเรามีสารประกอบนวัตกรรมเยอะทีเดียวฮะขายอยู่ที่ร้าน King Power ขายตามช่องทางต่างๆแล้วก็ตัวนี้เป็นการ Treat Soul นะฮะก็คือโปรเจกต์ที่ทำกับคุณนุ่นศิรพันธ์นะฮะจะเป็นโปรเจกต์ที่ดูแลทางด้านของชุมชนนะครับโดยการใช้นวัตกรรมเข้าไปด้วยส่วนตัวนี้ชื่อ Wellness Academy ถ้าส่องทางขวามือนะฮะทางขวามือจะเห็นคำว่า Innovation อยู่ในโรงเรียนด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยดิวาน่าเองมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนครับในการที่จะนำนวัตกรรมนะครับมาใช้กับการบริหารและก็การทำงานอันนี้ก็เป็นซัพพลิเมนต์เป็นสูตรต่างๆเอาไว้เราลงรายละเอียดให้ดูนะฮะอันนี้ก็เป็น Urban Wellness นะฮะส่งสุขภาพที่ดีไปที่บ้านอันนี้เป็นโปรแกรมหมอแพทย์แผนไทยอันนี้ก็เกิดตอนเมื่อปีที่แล้วปีนี้เองนะฮะเป็นโปรแกรมเนื่องจากว่าสปาถูกปิดบ่อยฮะเราก็เลยเกิดโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นซึ่งมันตอบเพนเป็นฟันดาเมนทัลของการทำสปาของดิวาน่าอยู่แล้วชื่อดิวาน่าคลินิกนะฮะอยู่ที่ทองหล่อนะครับอันนี้เป็นอโรมาติกโฮมแคร์อันนี้ก็เป็นรางวัลต่างๆอันนี้อาจจะแนะนำตัวยาวไปนิดนึงนะฮะได้ครับเพื่อให้เห็นโอเวอร์วิวของความเป็นนวัตกรรมนะฮะก็ขออนุญาตใช้เวลานิดนึงนะครับขอบคุณทางพี่ติ๋มพี่ตงจากดีวาน่ามากนะคะจะเห็นได้ว่ากว่า20ปีของดีวาน่านะคะก็มีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ใช้งานวิจัยเข้ามาเป็นทั้งบริการแล้วก็ทั้งผลิตภัณฑ์นะคะออกสู่ตลาดมากมายนะคะเดี๋ยวเรายังมีทางคุณโน้ตด้วยนะคะเดี๋ยวคุณโน้ตแนะนำตัวนิดนึงนะคะว่าคุณโน้ตนี่ก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบดีๆในการใช้งานวิจัยสมุนไพรไทยเหมือนกันค่ะเรียนเชิญคุณโน้ตเลยค่ะครับสวัสดีครับผมโน้ตพินิจนะครับก็จริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ทำงานอยู่ที่ไทยครับก็เป็นนักวิจัยอยู่ที่ Gomisakhe Energy Atomic อยู่ที่สถาบันวิจัยนิวเคลียร์ที่ปารีสอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่นู่นก็ทำวิจัยถ้าใกล้เคียงกับงานที่ทำธุรกิจอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก medical device นะครับทำเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับคือที่นู่นเขาจะทำหลายอย่างทั้งอาวุธทั้งพลังงานทางเลือกทั้งวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นก็เกือบ5ปีครับก็ทำงานอยู่ที่นู่นเกือบ5ปีก็ตัดสินใจกลับไทยมาครับก็มาอยู่ที่สวทชกลับมาอยู่ที่ M-Tech นะครับผมที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติแล้วก็ระหว่างที่ทำงานอยู่ที่ M-Tech ก็พันยามีลูกคนแรกครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง 100% แบบ exclusive breastfeeding เลยก็มีปัญหาก็คือว่าทำยังไงน้ำนมมันก็ไม่ไหลอะครับจนไปเจอสมุนไพรตัวหนึ่งอะครับก็ตรงๆเนี่ยครับก็เจอจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับก็พันยาก็ไปเสิร์ชมาก็มาถามผมว่ามันใช้ได้ผลไหมแล้วมันอันตรายไหมผมก็ไปหาพวกliterature review อะครับไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงปรากฏว่าสมุนไพรตัวนี้ที่ชื่อว่าตัวฟินูกรีกเนี่ยมันใช้มาเป็นพันปีละในเรื่องของช่วยเรื่องของเพิ่มน้ำนมแม่ก็เลยลองใช้ดูแล้วก็พอเห็นผลปุ๊บเนี่ยเราก็เนื่องจากแบ็คกราวด์เป็นนักวิจัยอยู่ในสาย R&D มาโดยตลอดครับก็ไม่คิดจะทำเป็นธุรกิจก็ทำแจกครับทำแจกในกลุ่มของพันทิปเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วตอนนั้น Facebook ก็ยังไม่ได้เก็บเงินโฆษณาอะไรเลยก็ทำเราก็ทำแจกจนคนใช้และเห็นผลมากขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าเนื้อขึ้นเรื่อยๆก็มีคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ทำขายล่ะอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นอันนึงที่เป็นจุดเริ่มต้นทางธุรกิจไอเดียทางธุรกิจอะครับว่าในเมื่อมันมีดีมานด์เยอะเพราะว่าซัพพลายมันแทบไม่มีเลยอะไรเงี้ยทำไมเราไม่ทำขายล่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เรามาทำธุรกิจเกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับก็เริ่มมาจากกลุ่มสินค้าที่เป็นสารสกัดสมุนไพรฟีนูกรีกเอามาทำตลาดในกลุ่ม Afterbirth ก่อนกลุ่มแม่ให้นมบุตรนะครับก็ทำตลาดอยู่ได้ประมาณสัก
2ปีครับเราก็มีงานวิจัยเพิ่มเติมทำเกี่ยวกับคลินิคอลทายกับทางมหิดลนะครับก็ระหว่างที่ทำคลินิคอลทายทดสอบกับทางมหิดลเนี่ยก็มีทางอาจารย์ที่มหิดลเขาว่าจริงๆอ่ะตัวสูตรไพตัวนี้มันมีฤทธิ์เยอะแยะเลยนะแต่ว่าทางทีมมหิดลเนี่ยเขาจะถนัดในเรื่องของทำexperimental testing ก็คือการทดสอบแต่เขาจะไม่ถนัดในเรื่องของการสกัดเท่าไหร่ก็เลยมาคุยกับทางทีมวิจัยของนาโนเทคที่สวทชครับว่าเนี่ยเราสนใจตัวนี้เนี่ยเราอยากจะทำ deep research ตัวฟีนูกรีกเนี่ยทางสวทชพอจะมีทีมวิจัยที่สนใจไหมนะครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เราทำ deep research จริงๆในส่วนของตัวสารสกัดสมุนไพรนะครับก็ทำร่วมกับทางนาโนเทคก็ระหว่างที่ทำตัวสารสกัดสมุนไพรที่เอามาทำตัวสกินแคร์ของตัวลูกซัดเนี่ยครับคือเราก็พบว่ามันมีฤทธิ์หลากหลายเลยแต่ว่าฤทธิ์ตัวนึงที่มันเด่นก็คือฤทธิ์แอนตี้คอลลาเจนเนสก็คือปกป้องการย่อยสลายของคอลลาเจนใต้ผิวครับที่มันโดดเด่นกว่าตัวอื่นก็มีศักยภาพที่จะมาทำตัวนิวโปรดักต์เอสเคิร์ฟตัวใหม่ที่นอกเหนือจากกลุ่มเบสฟิดดิ้งนั่นเนี่ยกลุ่มอัฟเตอร์เบิร์ดเนี่ยมาทำตัวนิวเอสเคิร์ฟตัวใหม่ที่ตลาดมันเท่าบอกก็คือเป็นเค้กก้อนใหญ่ขึ้นนะครับเราก็ทำตัวสารสกัดเอามาทำเป็นนิวโปรดักต์ใหม่ที่เป็นกลุ่มของสกินแคร์นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นในชื่อของอีกแบรนด์นึงที่เป็นว่า Herbista นะครับก็จริงๆชื่อนี้ก็พี่สมชนะเป็นคนตั้งชื่อให้นะครับก็ Herbista ก็มาจาก Herb is Thai แล้วก็เล่นคำตัด i ออกก็เป็น Herbista นะครับก็ตรงนี้ระหว่างนั้นเองนะครับเราก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วแหละว่ากลุ่ม Afterbirth เนี่ยกลุ่มแม่ให้นมบุตรเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคนเริ่มมีลูกลดน้อยลงนะครับก็ถึงแม้เราก็มองพีดิบไว้ว่าถึงแม้เราจะทำการตลาดดีแค่ไหนมีนวัตกรรมดีแค่ไหนเนี่ยถ้าไซส์ของถ้ามาร์เก็ตไซส์ของตลาดมันลดลงเรื่อยๆนะครับคือมันลดลงมากเลยตอนที่ผมเริ่มทำกลุ่ม Afterbirth เมื่อ9ปีก่อนเนี่ยเด็กไทยเกิดประมาณ 800,000 คนต่อปีจนล่าสุดเนี่ยให้ทายครับเด็กเกิดประมาณเท่าไหร่จริงๆก็ตัวเลขวิ่งอยู่ประมาณ 4-500,000 คนต่อปีเองคือมันลดลงมา40เกือบ 50% นะครับก็เลยตอนนั้นก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าเราจะต้องโตในต่างประเทศนะครับก็เลยไปทำตลาดที่โอเวอร์ซีที่เวียดนามนะครับที่จีนก็มีไปเหมือนกันเขมรกัมพูชาแล้วสุดท้ายนะครับที่เราค่อนข้างที่จะบอกว่าไปยึดหัวหาได้เลยก็คือที่อินโดนีเซียนะครับก็ตอนนี้ตัวตลาด Afterbirth ที่อินโดนีเซียของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำตลาดเลยในตัวอาหารเสริมที่สำหรับคุณแม่หลังคลอดนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ไปบุกตลาดต่างประเทศค้าที่ก็ระหว่างนั้นเองครับที่เล่าว่าเราทำตัวกลุ่มสกินแคร์ขึ้นมาก็จะเป็นตัวของ Herbista เนี่ยครับ4ปีที่ทำวิจัยเราไม่เคยมีรายได้จากตัว Herbista เลยนะครับในการทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมครับมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีobstacle มีอุปสรรคที่ทุกคนก็ต้องเจอตั้งแต่ในเรื่องของเราจะทำวิจัยไปถึงแค่ไหนมันถึงจะขายได้นะครับก็ผมก็โชคดีส่วนหนึ่งที่ว่าทำวิจัยตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยตัว Herbista ออกมาเนี่ยแล้วมันได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดในประเทศนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าผมเริ่มจากการเจาะตลาดจาก Blue Ocean ในประเทศก่อนนะครับก็คือเจาะตลาดจากกลุ่มลูกค้าเดิมก่อนแล้วค่อยขยายไปยังกลุ่ม Aging Society นะครับที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักแล้วก็เป็นตลาดใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มทุนที่ทำวิจัยมาครับผมครับขอบคุณโน้ตมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันต่อนะคะเมื่อกี้คุณโน้ตจะมีทิ้งเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสรรคเนาะจริงๆแล้วก็ทำงานวิจัยถึงไหนนะคะน่าจะเป็นคำถามที่ผู้ประกอบการหลายท่านที่อาจจะยังไม่เคยใช้งานวิจัยสนใจนะคะเดี๋ยวหนูขอลงในคำถามต่อไปนะคะตอนนี้ก็อยากให้คุณจอยวลีวรรณนะคะแนะนำนิดนึงว่าเราสวทช.เราเนี่ยค่ะสามารถสนับสนุนงานวิจัยยังไงได้บ้างนะคะเรียนเชิญคุณจอยเลยค่ะค่ะก็สวทช.เรานะคะหรือชื่อเต็มนะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะเราอยู่ภายใต้กำกับการของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมนะคะพันธกิจหลักของสวทช.ค่ะคือการวิจัยแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเพื่อผลักดันให้เอาไปใช้งานได้จริงในสังคมไทยเนาะ
ราะฉะนั้นก็ค่อนข้างตรงกันกับหัวข้อสัมมนานี้เลยเราจะนำเอางานวิจัยมาผลักดันเข้าตลาดยังไงสวทช.ตอบโจทย์มากเลยค่ะแล้วสวทช.เนี่ยก็มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านสาขาต่างๆนะคะมากมายทั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคะพลังงานเทคโนโลยีชีวภาพวัสดุศาสตร์หรือทางด้านนาโนเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็จะเป็นความเชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการที่จอยสังกัดอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า nano encapsulation นะคะโดยเฉพาะการ encapsulation สมุนไพรนะคะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ะนี้เนี่ยเดี๋ยวอธิบายในเรื่องของ nano encapsulation นิดนึงเลยแล้วกันนะคะคุณปุณแดงเนาะก็ nano encapsulation นะคะมันจะแยกเป็น2คำเนาะก็จะเป็นคำว่า nano กับ encapsulationnano เนี่ยก็จะมาจากคำว่า nano technology เนาะ nano technology โดยภาพรวมของเขาอะค่ะก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กมากในระดับ nanometer นะคะถ้าจะเทียบว่าเล็กขนาดไหนนะคะก็เทียบกับเส้นผมก็ได้ค่ะเส้นผมของเรานะคะจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 100,000 nanometer นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำว่า nano ในนิยามของ อย. ค่ะจัดว่าเข้าข่าย nano เนี่ยจะต้องมีขนาดอยู่ที่ไม่เกิน100 nanometer ค่ะก็คือจะเล็กกว่าเส้นผมถึงประมาณ 1,000 เท่านะคะทีนี้เนี่ยส่วนคำว่า encapsulation ค่ะมันจะมีความหมายถึงการห่อหุ้มหรือกักเก็บสารสำคัญอะไรบางอย่างเอาไว้ภายในพอเอาสองคำนี้มารวมกันนะคะก็คือจะหมายถึงการห่อหุ้มหรือกักเก็บสารสำคัญเอาไว้ภายในอนุภาคที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรนะคะซึ่งเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชันเนี้ยค่ะก็จะช่วยยกระดับสารสำคัญนะคะที่ห่อหุ้มเอาไว้ภายในเนี่ยให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นในด้านต่างๆนะคะมากมายในที่นี้เนี่ยจะขออนุญาตยกตัวอย่างประโยชน์ของนาโนเอนแคปซูเลชันอยู่สักประมาณสัก3ข้อละกันนะคะเร็วๆเนาะก็ข้อ1นะคะตัวเอนแคปซูเลชันนะคะพอเราเอนแคปแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับสารสำคัญที่ถูกกักเก็บค่ะอย่างเช่นในสารบางกลุ่มที่อย่างเช่นวิตามินซีอะค่ะที่อาจจะสลายตัวได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนเนาะพอเขาถูกห่อหุ้มด้วยอนุภาคนาโนแล้วอะค่ะมันก็จะมีความคงตัวที่มากขึ้นเช่นเดียวกันกับสมุนไพรไทยเหมือนกันค่ะที่เราก็จะเห็นว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของความคงตัวเหมือนกันเช่นตั้งทิ้งไว้สีเปลี่ยนมีการตกตะกอนหรือแยกชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเอามา encap ให้อยู่ในรูปของอนุภาคนาโนโดยเทคนิคนาโนเทคโนโลยี encapsulation นะคะพูดวนไปวนมาเนาะก็จะช่วยให้เพิ่มความคงตัวของสารสกัดสมุนไพรตัวนั้นได้มากขึ้นค่ะทีนี้ข้อ2นะคะก็คือข้อดีของ encapsulation ค่ะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันอยู่ในระดับของนาโนเนาะทีเนี้ยมันก็จะเป็นขนาดอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากพอมันเล็กมากเนี่ยมันก็สามารถช่วยที่มันจะช่วยให้ซึมผ่านเข้าสู่ผิวเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะencapsulation นะคะจะช่วยชะลอการปลดปล่อยนะคะสารสำคัญนะคะให้ออกฤทธิ์เนิ่นขึ้นตัวนี้นี่ขอยกตัวอย่างเป็นผลิตภัณฑ์เช่นแบบน้ำมันหอมระเหยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามา encap ในรูปของนาโนอะค่ะกลิ่นหอมตัวนี้ของน้ำมันหอมระเหยอะค่ะก็จะอยู่ได้ยาวนานขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะปุณณาสรุปให้ง่ายๆมี3ข้อเนาะมันก็1เลยเนี่ยเทคโนโลยีนาโนencapsulation ช่วยนะตัวเนาะอันที่สองก็คือช่วยในการที่จะซึมผ่านได้ดีเพราะว่ามันเล็กมากถูกไหมคะอันที่สามคือชะลอการปล่อยสามารถเนาะมีระยะเวลาในการทำงานได้นะคะก็จะเป็นสามตัวซึ่งตัวนี้แหละจะช่วยในการที่เราจะเอามาปรับใช้ในธุรกิจเวลเนสได้ถูกไหมคะโอเคค่ะใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาชวนคุยกันนิดนึงนะคะอยากจะชวนพี่ๆทั้ง4ท่านเลยนะคะคุยกันในเรื่องว่าแล้วเวลาที่เราจะนำงานวิจัยอะค่ะเข้ามาผลิตเป็น product หรือเอามาใช้กับงานservice ของเราเนี่ยนะคะเราเริ่มต้นยังไงดีคะเราดูตลาดก่อนหรือว่าเราดูงานวิจัยก่อนนะคะอยากให้ทางช่วยแชร์นิดนึงค่ะโอเคพี่เริ่มนะครับนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจนะครับลูกค้านะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับเพนเนี่ยคือเราต้องทราบก่อนว่าเพนของลูกค้าที่เราจะทำเนี่ยคืออะไรในแต่ละครั้งในแต่ละรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยคือหัวใจของลูกค้าและก็เพนเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ว่างานวิจัยเนี่ยหรือตัว R&D เนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำให้สินค้าหรืองานบริการของเราเนี่ยครับสร้างความแตกต่างและมีมูลค่าและมีจุดแข็งและจุดขายที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่จากการเริ่มต้นของตัวอย่างจากที่พี่ๆทำ
นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนของพี่ทำธุรกิจในแต่ละธุรกิจที่เมื่อกี้ที่พี่ตีได้แชร์มานะครับ21ปีที่เราทำมามีความหลากหลายของธุรกิจมากจากงานเซอร์วิสนะครับงานด้านบริการมาสู่ในรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์นะครับมาสู่ในรูปแบบของตัวที่มันเป็นแพลตฟอร์มนะครับจากแบรนด์ดีวาน่ามีแบรนด์ดีไอไอคือทำไมมันมีความหลากหลายนะครับในเรื่องของการบริการหรือว่าในเรื่องของรูปแบบธุรกิจเพราะว่าสิ่งสำคัญคือเราจะ forecast ในการทำธุรกิจสุขภาพครับเราก็จะ forecast เทรนด์ของสุขภาพนะครับเพื่อจะดูว่าไอ้เทรนด์ของสุขภาพในแต่ละช่วงแต่ละยุคเองเนี่ยมันมีความต้องการมันมีแนวโน้มเป็นแบบไหนเพื่อที่เราจะได้เห็นความต้องการหรือเห็นเพนของลูกค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงพอเราเห็นภาพชัดเจนปุ๊บเราก็จะสามารถดีไซน์ตัว product หรือ service เพื่อตอบโจทย์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวที่เป็นตัว medical spa ของที่ที่ชื่อว่า DAI Wellness Med Spa นะครับอันนั้นน่ะเป็นแบรนด์ที่เราต่อยอดมาจาก Divana นะครับ DAI ย่อมาจากคำว่า Divana Integrated Innovation คือเราเอางานนวัตกรรมเข้ามาผสมผสานกับความเป็นตะวันออกและในเรื่องของพลังแห่งธรรมชาติเพื่อสร้างอะไรครับเพื่อสร้างโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพที่มันไม่ใช่สุขภาพที่เป็นสุขภาพแบบเชิงรักษาแต่ว่าเราสามารถทำออกมาเป็น preventiveMedicine หรือเชิงป้องกันเพราะอันนั้นคือเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นจากการ forecast ของเราจากการเริ่มต้นอีก10ปีต่อมาครับพอเราเห็นแล้วว่าไอ้คือในเรื่องของ wellness นะครับตอนนั้นน่ะ wellness ยังไม่มาเป็นสปาก่อนนะครับแต่เรารู้ว่า wellness กำลังมา wellness มาเนี่ยคือเราต้องเติมในเรื่องของ preventive เราต้องมีผู้เชี่ยวชาญเราต้องมีคุณหมอเราต้องมีนวัตกรรมทางด้านทางการแพทย์เข้ามาเพื่อเติมเต็มและแก้ปัญหาทำให้เกิดการรักษาและดูแลและป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับสิ่งสำคัญคือพอเรารู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการโจทย์ที่เราต้องการเราทำไงเราก็ต้องไปค้นคว้าว่าเฮ้ยมันมีงานวิจัยหรือมันมีงานวิจัยทางด้านใดบ้างที่มันจะสามารถที่จะมาช่วยเติมเต็มในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อการดูแลและรักษาได้เราก็ค้นพบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราจะงานในการเค้าเรียกว่าในการรับรู้นะครับของลูกค้านะครับมันผ่านทางเซนส์ทั้งหมดเนี่ยหลักๆคือ5เซนส์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้คือเบสิกเซนส์ใช่มั้ยครับที่เราสามารถที่จะเติมเต็มหรือเวลาที่เราจะรับรู้ในทุกๆเรื่องมันผ่านทางประสาทสัมผัสพื้นฐานแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ดีกว่าน่าคิดคือเราใส่ไปทั้งหมด7สัมผัสนะครับเพื่อให้มันเกิดมิติของสัมผัสที่มันแตกต่างนะครับสัมผัสที่6คือในเรื่องของจิตใจนะครับเมื่อไหร่ที่5สัมผัสมันสามารถเติมเต็มได้มันจะมาอยู่ในสัมผัสที่6นะครับส่วนสัมผัสที่7เนี่ยมันนอกเหนือจากการที่มันเติมเต็มในเรื่องจิตใจแล้วมันคือการสร้างจินตนาการแปลว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างความรับรู้ความรู้สึกที่ดีกับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับพอเราเห็นแล้วว่านี่คือ7สัมผัสที่มันเป็นตัวที่จะทำให้ลูกค้ารับรู้เราก็มาดูงานวิจัยที่สามารถที่จะเอางานวิจัยมาใส่ในเรื่องของสัมผัสแต่ละส่วนนะครับสิ่งที่เราทำคือเราทำในเรื่องของ lighting design หรือ lighting experience lighting therapy ที่เห็นเราไปค้นพบงานวิจัยว่าจริงแล้วเนี่ยแสงสีเขียวกับแสงสีน้ำเงินนะครับทั้งสองแสงเนี่ยมันมีส่วนช่วยทำให้เมื่อเราได้รับแสงในสภาวะที่ใกล้เคียงกันในเวลาที่เท่ากันเนี่ยมันจะทำให้เกิดสภาวะการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบเราก็เอาแสงเนี่ยครับมาออกแบบเป็น lighting design ที่ ceiling อยู่ในพื้นที่ของตัวที่เป็นสปาแล้วก็เป็น wellness ทั้งหมดมันเวลาแขกที่เริ่มเข้ามาในส่วนที่เป็นส่วน treatment area เนี่ยคือสิ่งที่สัมผัสได้และรับรู้ได้เลยคือความเครียดเขาลดไป 50% ทันทีนะครับนอกเหนือจากนี้นะเราทำในเรื่องของอะไรเราเอางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ brainwave music นะครับก็คือการที่เราจะบำบัดด้วยเครื่องเสียงนะครับคลื่นเสียงเนี่ย brainwave music เนี่ยคือเมื่อไหร่ที่เสียงระดับเสียงเข้ามาในหูของเราเนี่ยแก้วหูซ้ายและขวาในระดับที่ไม่เท่ากันนะครับคือ9กับ10มันเข้ามาพร้อมๆกันมันจะมาแตะนะครับไอตัวที่แบบว่าไอส่วนอัลฟาส่วนหน้าของสมองในส่วนนี้มีความสำคัญที่มันจะช่วยลดความเครียดได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็เล่นเรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้นเราทำอะไรครับเราทำในเรื่องของ color puncture ก็คือเอากลิ่นที่เป็นสีเขียวนะครับกับกลิ่นที่เป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นกลิ่นตัวแทนทั้งสองกลิ่นนะครับที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเข้ามาดีไซน์นะครับเมื่อลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาในอาณาบริเวณของตัว wellness เนี่ยแค่จุดแรกเองอ่ะพอเขาสัมผัสกลิ่นน่ะมันทำให้เขาเกิดจินตนาการเขาเกิดการรับรู้ถึงสภาวะที่เขาต้องผ่อนคลายสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านี้ครับเรามาดีไซน์พร้อมกันสร้างออกมาเป็นทรีทเมนต์นะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟทรีทเมนต์ที่เราชื่อว่า Empress of the Sea นะครับแล้วก็เซิร์ฟให้กับลูกค้านะครับในพื้นที่ที่มีไลติ้งดีไซน์เปิดออกมาตลอดเวลาในขณะเดียวกันเขานอนอยู่บนเตียงนวดเนี่ยที่เป็นเตียงอินฟราเรดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
จากธรรมดาเนี่ยโปรแกรมสปาที่เราทำนะครับจากมูลค่าที่โดยเฉลี่ยเราสามารถทำได้เนี่ยต่อครั้ง 2,000 หรือ 3,000 ต่อ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับโปรแกรมที่เราออกแบบมาชื่อ Empress of the Sea ครับเราสามารถทำมูลค่าได้800นะครับแต่เป็น800เหรียญ US ต่อ1ครั้งที่มาใช้บริการนะครับอันนี้มันเป็นตัวตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยนะครับงานรีเสิร์ชเนี่ยมันมาสามารถทำสร้างความแตกต่างที่เกิดจุดแข็งและคุณค่าอย่างสมบูรณ์แบบนะครับให้มันเติมเต็มได้อย่างสมบูรณ์หรืออย่างอีกตัวนึงที่เราบอกว่าไอ้ตัวที่เมื่อกี้ไปเห็นเป็นตัวใหม่มีภาพไหมครับไอ้ตัวใหม่เนี่ยอันนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเราจะทำเปิดสปาสาขาที่ทองหล่อที่ชื่อว่า Divana Nurture Divana Divine Spa ตรงนั้นเนี่ยเป็นสาขาที่เราคิดว่ากลุ่มลูกค้าคือกลุ่มที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่คิดต่อมาคือตอนนั้นเทรนด์ของคนญี่ปุ่นที่ชอบมากคือออร์แกนิกนะครับทีนี้เนี่ยพอเรารู้ว่าคนญี่ปุ่นที่เขาชอบออร์แกนิกเราจะทำยังไงกับออร์แกนิกที่จะเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้เราก็ทำงานวิจัยจนค้นพบว่าถ้าเราจะสร้างความเป็นออร์แกนิกที่แตกต่างและสมบูรณ์และตอบโจทย์คนญี่ปุ่นได้เราต้องใส่คำว่า Oriental Organic คือใส่ความเป็นตะวันออกเข้าไปด้วยเราเลยไปทำรีเสิร์ชมาจนค้นพบว่าเฮ้ยมันมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าสารซิลิซีนที่มันได้จากตัวไหมเป็นเส้นไหมสีทองซึ่งเป็นเส้นไหมออร์แกนิกเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอาตรงนี้เข้ามาพัฒนานะครับแล้วมันสามารถที่จะมาสร้างเป็นทรีทเมนต์นะครับเพราะไอ้ตัวซิลิซีนตัวนี้ครับมันมีสารเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นกาวเคลือบไหมที่มันมีคุณสมบัติดีมากในการที่จะสมานแผลผิวในกระดาษเดียวกันมันคือโปรตีนช่วยทำให้ผิวของเราสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับแล้วมันได้จากการที่เราต้มน้ำไหมนึกภาพว่าหนึ่งในส่วนนั้นแหละที่ธรรมดาต้มทิ้งเราก็เอาตัวนี้มาเป็นส่วนเราเอามาสกัดส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเอามาสร้างเป็นโปรแกรมนะครับก็คือเราสร้างมาเป็นโปรแกรมออร์แกนิกโกลเด้นซิลค์ในการทำอะไรครับก็คือในโปรแกรมนี้ทั้งหมดเนี่ยเราใช้สารซิลิซีนเนี่ยที่ผสมอยู่ในตัวไหมมาใส่ในตัวที่เป็นเอสเซนเชียลออยล์นะครับหรือมาสาจออยล์นะครับแล้วเราก็มีตัวผมไหมไอตัวเส้นไหมเนี่ยใช้เป็นตัวทรีทเมนต์ในการขัดผิวโดยใช้เลียนแบบวิธีการที่เรียกโอเรนทัลวิสตอมคือเรียกว่าหมักดินในขณะเดียวกันเนี่ยเขาแช่น้ำที่เป็นแช่น้ำที่มาจากตัวซิลิซีนที่อยู่ในไหมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็สร้างมูลค่าของตัวโปรแกรมและทำให้เกิดความแตกต่างและโปรแกรมนี้เราก็ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ทางททเนี่ยเอาเป็นต้นแบบในการที่จะไปทำแคมเปญโปรโมทอย่าง making of luxury นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจและทำให้ดีวาน่าเองเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความแตกต่างและที่สำคัญมาจากงานดีไซน์มาจากงานในเรื่องของไอดีครับผมนี่ค่ะขอบคุณพี่ติ๋งตรงมากค่ะหลักๆเลยนะคะเราเข้าใจลูกค้าเนาะพี่ติ๋งพี่ตรงทำความเข้าใจกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีมากนะคะแล้วก็รู้ว่าลูกค้าเราต้องการอะไรนะคะในประเภทไหนลูกค้าประเทศอะไรต้องการอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากคุณโน้ตด้วยค่ะคุณโน้ตนี่ก็ศึกษามาในเรื่องนี้อย่างค่อนข้างดีนะคะเรียนเชิญคุณโน้ตเลยค่ะครับทวนคำถามอีกรอบนึงครับค่ะคำถามง่ายๆค่ะคุณโน้ตว่าตอนที่คุณโน้ตเริ่มที่จะผลิตโปรดักต์ออกขายอะค่ะคุณโน้ตมองดูจากอะไรจากการวิจัยตั้งต้นก่อนหรือจากความต้องการของลูกค้าหรือเจอเพนพอยต์ไหนค่ะครับคือจริงๆผมทั้งสินค้าทั้ง2เซกเมนต์นะครับทั้งกลุ่ม After Birth และกลุ่ม Skin Care เนี่ยเราทำเพราะว่าเราเห็น opportunity มากกว่า opportunity เนี่ยมันมาในหลากหลายรูปแบบแต่อย่างหนึ่งที่เราตัดสินใจทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมเนี่ยอย่างหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยทุกธุรกิจมันต้องมีความแตกต่างมันต้องมี differentiate ซึ่งถ้าเราทำธุรกิจในเชิงเทรดเดอร์ซื้อมาขายไปความแตกต่างของเราอาจจะไม่ใช่นวัตกรรมทางฟังก์ชันแต่เราอาจจะเป็นนวัตกรรมเชิงการบริหารจัดการต้นทุนเป็นต้นนะครับหรือถ้าความแตกต่างของธุรกิจของเราคือการที่เรารู้จักเครือข่ายเน็ตเวิร์กอินฟลูเอนเซอร์เยอะๆธุรกิจของเราก็มีความแตกต่างได้จากเน็ตเวิร์กอินฟลูเอนเซอร์ของเราเหมือนกันแต่อย่างตัวผมเองเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเป็นอยู่ในสาย R&D มาโดยตลอดตั้งแต่เรียนมาเลยเนี่ยพอจะมาทำธุรกิจเนี่ยผมก็มาดูว่าเราจะทำธุรกิจที่มีความแตกต่างด้านไหนที่มันได้เปรียบนะครับเพราะว่าธุรกิจที่มีความแตกต่างอย่างเดียวมันไม่พอความแตกต่างนะมันต้องได้เปรียบด้วยนะผมก็มองว่าโอเคงั้นธุรกิจที่
ผมจะรันต่อเนี่ยที่จะเริ่มทำเนี่ยมันก็ต้องเป็นธุรกิจที่เป็นแบ็คกราวด์ที่มาจากงานวิจัยเป็นธุรกิจเชิงนวัตกรรมนะครับพอมาทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับ mindset ต้องเปลี่ยน mindset ทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนการที่เราจะทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมอะครับเราต้องมี mindset ที่ไม่ใช่ทำธุรกิจเพื่อแย่งตลาดเราต้องทำธุรกิจสร้างตลาดคือถ้าเราทำธุรกิจ mindset เรายังเป็นแบบแย่งตลาดเราก็หนีไม่พ้นนะครับลดแรกแจกแถมแล้วก็ขายตัดราคากันแต่ถ้าเรา mindset เรามาเป็นเราทำธุรกิจเชิงสร้างตลาดเนี่ยเราอาจจะมองแฟกเตอร์อื่นๆเนี่ยไว้ทีหลังเลยผมถ้าผมพูดไปอาจจะเป็นแบบ subjective นิดนึงอาจจะจับต้องไม่ได้แต่ถ้าผมยกตัวอย่างเนี่ยทุกคนจะพอเข้าใจได้ผมขอยกตัวอย่างที่จับต้องได้คือ Apple ในวันที่ Apple ที่ Steve Jobs ออกตัว iPhone ที่touch screen มาได้เวอร์ชันแรกเนี่ยทั้งกูรูเอ้ยทั้งอะไรเลยบอกไม่ได้มันต้องเป็นมือถือแบบที่มีปุ่มเท่านั้นแบบ BlackBerry โอ้ยแบบ touch screen ไปไม่ได้หรอกอันนี้คือ mindset แบบที่ไม่ใช่เชิงนวัตกรรมแต่ถ้าแต่ Steve Jobs เนี่ยเขาทำธุรกิจที่มี mindset เชิงนวัตกรรมเขาบอกว่าเวลาคุณถามอะไรลูกค้ามักจะบอกคุณมักจะบอกสิ่งที่ตรงข้ามหรือสิ่งที่ไม่ใช่เสมออย่างเช่นเวลาคุณถามลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยลูกค้าเดินมาบอกความต้องการว่าผมอยากได้สว่านแต่สตีฟจ็อบบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะลูกค้าเขาไม่ได้อยากได้สว่านที่ดีที่สุดหรือไม่ได้อยากได้สว่านที่ประหยัดไฟหรืออยากได้สว่านราคาถูกลูกค้าอยากได้รูสตีฟจ็อบก็จะโพสต์สิ่งที่สามารถทำโฮทำรูให้ลูกค้าได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่สว่านก็ได้อาจจะเป็นแค่สิวหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อันนี้คือ mindset ของคนทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมจะมองอีกเป็นอีกแบบนึงเลยครับพอเราทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมปุ๊บเนี่ยเราจะมองกันที่การสร้างตลาดแน่นอนพอเรามองที่การสร้างตลาดปุ๊บเนี่ยหัวเราครับมันจะไม่บล็อกความคิดที่ว่าฉันต้องทำโปรดักต์แบบไหนที่จะไปเสิร์ฟลูกค้าแต่ฉันกำลังจะทำธุรกิจที่ทำโปรดักต์หรือเซอร์วิสแบบใหม่ที่ไม่เคยเอ็กซิสต์มาก่อนในตลาดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปมองว่าเอ๊ะฉันจะตั้งราคาจากคู่แข่งไหมถ้ามันไม่เคยเอ็กซิสต์มาก่อนเนี่ยเรื่องการตั้งราคาเรื่อง pricing หรือเรื่องตอน negotiation เรื่องราคาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราก็จะมี bargaining power มากกว่าด้วยนะเพราะเราเป็นคนสร้างตลาดแล้วก็เวลาเราทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมเนี่ยนอกจากเราเป็นกลุ่มคนที่สร้างตลาดขึ้นมาแล้วไม่พอเนี่ยเรายังเป็นกลุ่ม first entry กลุ่มที่เป็น first entry เข้ามาในตลาดใหม่เนี่ยเราจะเห็นโอกาสเยอะมากเลยแล้วเราจะเห็นไอเดียใหม่ๆโอกาสมันก็จะเข้ามาผมยกตัวอย่างของตัวของผมครับตอนที่ทำธุรกิจสกินแคร์เมื่อ3ปีที่แล้วครับที่ก่อนที่เราจะลอนช์ตัวแรกแต่เราทำวิจัยมา4ปีนะ4ปีปุ๊บเตรียมจะลอนช์ตลาดเนี่ยมีทุกคนบอกว่าธุรกิจตัวสกินแคร์เนี่ยครับมันเป็นเรดโอเชียนคุณเอานวัตกรรมอะไรมาเนี่ยเจ้าอื่นเจ้าใหญ่เขาก็มีนวัตกรรมเหมือนกันแล้วคุณจะเจาะตลาดยังไงเพราะว่าอย่าลืมนะครับนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงมีแรงเสียดทานมันก็จะมีบางกลุ่มที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังทำอยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็ถามผมว่าแล้วคุณจะเจาะตลาดยังไงผมก็บอกว่าโอเคผมไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะตัวสกินแคร์เนี่ยผมมองว่าธุรกิจที่ผมกำลังจะเริ่มเนี่ยผมเริ่มจากใน Red Ocean เนี่ยมันก็จะมีบูโอเชียนที่เป็นบูดอทอยู่เป็นจุดๆๆที่เป็นหน้าน้ำสีฟ้าอยู่แต่มันอาจจะไม่ใช่หน้าน้ำใหญ่ที่เป็นเกก้อนใหญ่แบบเป็นเรดโอเชียนแต่เป็นจุดแรกที่จะเป็นสตาร์ทพอยท์ที่ดีที่เราจะเริ่มเจาะตลาดเข้าไปนะครับเราก็เริ่มจากกลุ่มฐานลูกค้าเดิมที่เป็นกลุ่ม after birth ก่อนนะครับซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็มีการ up sell cross sell ให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่ม after birth เนี่ยได้ทดลองใช้งานพอเขาเริ่มใช้งานปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มแบบเฮ้ยมันดีแล้วเพนพอยต์อย่างหนึ่งที่กลุ่ม after birth เจอก็คือว่าแม่หลังคลอดเนี่ยเขาอยากสวยเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่กล้าใช้สินค้าที่มีอยู่ในคอมเวนเนนซ์สโตร์ต่างๆเพราะเขากังวลเรื่องของเคมีคอลกังวลเรื่องของการระคายเคืองการแพ้ช่วงระหว่างที่ให้นมบุตรแต่ไอตัวสินค้าที่เราโปรโพสเสนอไปเนี่ยมันทำมาจากตัวฟีนูกีซึ่งกลุ่มแม่ after birth เขารู้จักฟีนูกีอยู่แล้วว่ามันช่วยเพิ่มน้ำนมแม่เขาก็จะคลายกังวลในเรื่องของเซฟตี้ไ
ในเรื่องการ educate market เนี่ยมันก็จะง่ายมันก็จะเข้าทางเราเลยผมก็จะเริ่มเจาะตลาดจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกจนได้รับการยอมรับอย่างดีแล้วก็เริ่มขยายจากกลุ่ม afterbirth เนี่ยไปยังกลุ่ม aging society พอกลุ่ม aging society เริ่ม perceive ได้ว่ามันมี product นวัตกรรมตัวนึงนะที่ขนาดแม่ให้นมบุตรยังใช้ได้เลยซึ่งผมไม่ได้บอกไม่ได้ส่งเมสเสจไปนะว่ามันเซฟตี้มากมันอะไรพวกนี้มากแต่ว่ามันจะถูกเพอร์ซีฟเองว่าเฮ้ยกลุ่ม afterbirth เนี่ยแม่ให้นมบุตรยังใช้ได้แล้วฉันเป็นกลุ่ม aging society เรื่องของ sensitive ของสกินเรื่องของการระคายเคืองเรื่อง irritation อะไรพวกเนี้ยมันก็น่าที่จะดีกว่ามันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะถ้ามองภาพมันก็จะเป็นเหมือนมึกหยดอะครับเราเริ่มเจาะจากกลุ่มที่เป็นบูโอเชียนที่เป็นดอทโอเชียนก่อนมันค่อยๆลามไปยังกลุ่มaging society แล้วตอนนี้มันกำลังขยายไปยังกลุ่ม sensitive skin ก็คือกลุ่มที่มีผิวแพ้ง่ายซึ่งมันก็จะค่อยๆไปแบบนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเราเดินธุรกิจบนคอนเซ็ปต์ที่ว่า scientific approach ก็คือวิถีทางวิทยาศาสตร์จริงๆสินค้าของเราทุกตัวก็จะมีหลักฐานผลการทดสอบมี evidence base ขึ้นมาชัดเจนเพราะว่าอย่างที่บอกก็เราเดินธุรกิจโดยใช้อาศัยนวัตกรรมมาโดยตลอดอันนี้ก็จะเป็นเคสอันนึงที่อยากจะแชร์ครับแต่ว่าระหว่างทางมันก็มีอุปสรรคเยอะนะทั้งปัญหาเรื่องที่เคยชี้แจงว่า4ปีที่ทำวิจัยจะเอารายได้ที่ไหนมานะครับอย่างของผมเนี่ยก็อาศัยที่ว่ารายได้ช่วง4ปีที่ทำวิจัยก็ใช้กำไรแล้วก็ผลประกอบการที่ได้มาจากตัวที่ขายตัวอาหารเสริมกลุ่ม afterbirth อยู่ที่เป็นอาหารเสริมเพิ่มน้ำนมแม่ครับก็ระหว่างนั้นก็ใช้กำไรตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดเชิงธุรกิจทำงานวิจัยเพิ่มนะครับจนตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มทุนเรียบร้อยครับครับผมดีเลยค่ะยังไงเดี๋ยวขอคุยต่อจากประเด็นที่คุณโน้ตทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะเรื่องของ อุปสรรคในการที่จะเอางานวิจัยอะค่ะเข้าออกสู่ตลาดว่าตอนนี้ค่ะทั้งสองท่านทั้งสองบริษัทเนี่ยมีการใช้เข้าใจลูกค้าเนาะเป็นที่ตั้งก่อนนะคะแล้วก็พยายามหางานวิจัยเนาะหรือว่าปรับงานวิจัยนะคะให้เข้ากันนะคะยังไงเดี๋ยวฝากคุณโน้ตนะคะชวนคุยต่อเรื่องของว่าแล้วอุปสรรคอะค่ะในการที่จะทำตัวเนี้ยเวลาร้อนออกสู่ตลาดแล้วหรือการปรับกันกับนักวิจัยอะค่ะมีปัญหามีอุปสรรคยังไงบ้างคะเชิญเลยค่ะผมมองว่าคือผมก็มีทั้งวิจัยร่วมกับทางสวทช.ทางมหิดลทางเนี่ยกำลังร่วมกับทางจุฬามีทั้งซื้อลายเส้นจากมอสงขามาเนี่ยก็เห็นปัญหาเหมือนกันที่ไม่ว่าเราจะหยิบงานวิจัยที่ไหนมาใช้อะครับมันจะมีเหมือน common issue เลยเรื่องของ upscale คือต้องบอกว่างานวิจัยอะครับที่เขาจะขายลายเส้นก็ตามหรือว่าจะเป็นสูตรสำเร็จก็ตามเนี่ยตอนที่นำมาเสนอขายเราอะครับเขาจะผ่านการทดสอบในเป็นเรียกว่าเป็น batch เป็น batch ที่เป็น prototype เล็กๆแต่พอเราจะเอามาทำเป็น commercial scale อะครับมันจะเป็น scale ใหญ่เราจะต้องมีผลิต minimum order นู่นนี่นั่นมันก็จะเป็นสเกลใหญ่พอเป็นสเกลใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนของรูปแบบหรือบางทีฟังก์ชันที่เคยได้มันไม่ได้หรือบางทีสีที่มันเคยได้ในระดับสเกลมันไม่ได้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาระหว่างทางที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือนักวิจัยและทีมวิจัยที่ร่วมงานกับเราตั้งแต่ต้นนะครับต้องช่วย keep going on ช่วยกันผลักดันแล้วก็ต่อยอดไอ้งานวิจัยชิ้นเนี้ยให้มันออกสู่ท้องตลาดได้จริงๆแต่ถ้าหากเคยผมโอ้โหเคยไปดิวบางที่ฉันจบแล้วนะฉันขายได้เส้นของคุณฉันจบแล้วระหว่างทางคุณไป upscale คุณไปเจออะไรพวกนี้บุคลากรของฉันมันไม่เกี่ยวกับในสัญญาละก็ปล่อยเหมือนผู้ประกอบการซื้อลายเส้นไปแล้วก็ไปต่อยอดแล้วไปลงทะเลต่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะขยายผลเชิงธุรกิจอะครับมันจะเป็นไปค่อนข้างยากเพราะว่าการที่เราเอา data ที่เป็น lab scale จะมาใช้งานจริงขยายผลเชิง industrial scale เนี่ยมันไม่ตรงตามทฤษฎีเป๊ะๆแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณวลีวันเนี่ยก็เป็นอยู่ในทีมที่ช่วยเหลือเรามาโดยตลอดนะครับถ้าอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมนี่ถามที่คุณวลีวันได้เลยนะครับคราวนี้นอกเหนือจากในเรื่องของobstacle เรื่องของปัญหาทางเทคนิคก็เนี่ยมันก็ถ้าในเชิงธุรกิจเนี่ยมันจะมีออฟซัคเคิลอีกอันนึงที่มันเป็นไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกแต่มันเป็นชาเลนจ์อันนึงที่คนทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมต้องเจอคือเรื่องของ
educate market เพราะว่าการที่เราทำสินค้านวัตกรรมขึ้นมาต้องยอมรับว่ามันสินค้าเราเป็นนวัตกรรมจริงๆนะคือมันก็จะมีเลเวลของมันเหมือนกันว่าสินค้าของคุณเป็นแค่ development ไหมเป็นแค่การพัฒนาไหมหรือมันเป็นถึงขั้นเป็นนวัตกรรมจริงๆถ้าสินค้าของเราเป็นนวัตกรรมจริงๆครับมันก็จะมีปัญหาเรื่อง educate market อย่างที่ผมบอกยกเคสย้อนกลับไปที่สตีฟจ็อบส์เหมือนกันกว่าสตีฟจ็อบส์จะ educate market ให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ใช้งานมือถือที่เป็นทัชสกรีนที่ไม่มีปุ่มได้เนี่ยสตีฟจ็อบส์ก็ผ่านเรื่องของ educate market ตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมอะครับก็ต้องมีทีมงานแล้วก็มีอาจจะต้องทำความเข้าใจกับธุรกิจแล้วก็ตลาดให้ถ่องแท้เพื่อที่เราจะ educate market ให้ถูกทางนะครับแล้วก็พอเราผ่าน issue ในเรื่องของฟังก์ชันมาได้ละ educate market ไปได้ละเราทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมใช่ไหมครับเราเป็นคนสร้างตลาดพอตลาดมันเล็กๆครับรายใหญ่เขายังไม่ลงมาหรอกครับพอตลาดที่เรากำลังสร้างเนี่ยมันเริ่มโตขึ้นรายใหญ่เขามีเรดาร์มองเราตลอดเวลามันถึงจุดที่เขาจะกระโดดลงมาละเขาพร้อมที่จะทำคล้ายๆกับเราเขาจะมากลยุทธ์แย่งตลาดเขาตัดราคานู่นนี่นั่นผมก็โดนหมดเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกมายสโตนนึงที่คนทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมจะต้องผ่านไปได้นะครับในเรื่องของวันนึงที่ตลาดที่เราสร้างขึ้นมากับมือเนี่ยมันกำลังจะโดนรายใหญ่ที่เขามีกำลังมากกว่ามีเงินทุนมากกว่ามีทีมงานที่พร้อมกว่าจะลงมาแย่งตลาดซึ่งผมมองว่าปัญหานี้มันมีทุกที่เพราะว่าการทำธุรกิจคือการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันครับผมประมาณนี้ครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะว่ามันก็ต้องมีอุปสรรคกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปอาจจะขอให้คุณวริวรรณแชร์นิดนึงค่ะว่าคุณจอยแชร์นิดนึงว่าแล้วเวลาพอ SME อะค่ะรู้แล้วว่าเข้าใจลูกค้าแล้วประมาณนึงเนาะอยากที่จะเริ่มต้นในงานวิจัยอะค่ะควรที่จะมาเริ่มคุยกันกับนักวิจัยตอนไหนดีนะคะแล้วก็ร่วมที่จะพัฒนากันไปยังไงบ้างค่ะเชิญค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวขอย้อนกลับไปซัพพอร์ตทางคุณโน้ตนิดนึงนะคะเมื่อกี้ก็คือเห็นด้วยมากๆเลยอะค่ะว่าไม่ว่าจะวิจัยก่อนหรือลูกค้าก่อนนะคะคุณแจหลักสำคัญเลยจริงๆคือเราจะต้องหาสมดุลระหว่างเทคโนโลยีที่เรามีกับสิ่งที่ทำได้จริงอะค่ะคือที่เขาชอบพูดกันว่ายกจากหิ้งสู่ห้างเนาะมันต้องอาศัยความร่วมมือค่ะของทั้งฝ่ายวิจัยแล้วก็ของทางทีมผู้ประกอบการเนาะที่แบบจะต้องช่วยกันแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไขกันไปประมาณนั้นเลยค่ะมันถึงจะผลักดันเทคโนโลยีเนี่ยให้ออกสู่ตลาดแล้วก็ใช้ได้จริงเนาะตัวนี้เนี่ยค่ะเอาเป็นว่าถ้าผู้ประกอบการนะคะมีงานอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะจะเอาเป็นกว้างๆ2แนวทางแล้วกันเนาะสำหรับเอาเป็นออปชันให้เลือกแล้วกันนะคะเพราะว่าลูกค้าของสวทช.ค่ะก็จะมีอยู่2กลุ่มกว้างๆเนาะก็คือจะเป็นกลุ่มแรกเนี่ยก็กลุ่มที่เข้ามาตั้งโครงการวิจัยใหม่เลยก็คือโครงการวิจัยที่จะตั้งโจทย์มาจากเพนพอยต์ของบริษัทหรือของผู้ประกอบการนั้นนะคะที่มีโปรดักต์อยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาจากความต้องการใหม่ของบริษัทเลยคือแบบว่าดูแนวโน้มดูเทรนด์นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเอ้ยอยากได้แบบนี้แบบนั้นแล้วก็เข้ามาคุยกันว่ามันพอจะทำได้ไหมกับกลุ่มที่สองอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาเพื่อขอซื้อสูตรตำรับที่เรามีพร้อมถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะจากทางทีมวิจัยที่เราทำเอาไว้อยู่แล้วก็จะเป็นงานในรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็น IP licensing ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะงั้นพอถ้าเราเริ่มเข้ามาคุยกันกับนักวิจัยแล้วเนาะเริ่มมีการตกลงคุยกันแล้วนะคะตอนนี้อยากขอให้ทางพี่ติ๋มพี่ตรงช่วยแชร์นิดนึงว่าแล้วพอมันได้งานวิจัยหรือเราสนใจแล้วอะค่ะทาง SME เองอะเอาไปต่อยอดยังไง go to market ยังไงบ้างค่ะเชิญเลยค่ะคือก่อนอื่นนะผมว่า CEO อะครับหรือเจ้าของเนี่ยต้องมี mindset ก่อนว่าเราจะทำเรื่องนวัตกรรมนะเพราะนั้นเนี่ยการเริ่มด้วยนวัตกรรมเนี่ยไม่ง่ายเห็นไหมครับแต่วันนี้เราง่ายขึ้นเยอะนะฮะวันนี้เราเจอสวทช.นะจากการต่อเชื่อมของ SCB เนี่ยเราง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะฮะจากปกติที่เราต้องไปค้นหางานวิจัยเองงานวิจัยที่เอามาเนี่ยบางทีเป็นแบบซูเปอร์เพียวไซอ่ะหรือบางทีเนี่ยเราอยากรู้เรื่องเนี้ยเราต้องไปทำวิจัยเองเนี่ยเสียเวลา2ปีวันนี้สวทช. SCB เนี่ยจัดมาให้ถึงบ้านเลยนะจัดมาให้ถึงออฟฟิศเลยเพราะนั้นเนี่ยค่อนข้างง่ายมากนะครับแต่สำคัญคือผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องมี mindset ก่อน
mindset ในการตั้งเป้าเลยว่าเฮ้ยเราอ่ะมีวิชั่นในการทำสินค้าและบริการที่มันเป็นนวัตกรรมสมมุติว่าเราเริ่มเนี้ยไปไว้ข้างหลังนะพอเราเริ่มที่จะทำนะไม่ค่อยสำเร็จหรอกเพราะอะไรฮะ passion มันหมดนึกออกไหมฮะแต่ว่าผมมาให้ mindset ตัวหนึ่งคือเบิร์นผมก็มีอาจารย์ที่ดีนะฮะอาจารย์ผมบอกว่าเราไม่เคยทำงานง่ายเวลาผมไม่ทำงานแล้วแบบว่าคำหนึ่งที่เป็นคำชมที่ผมจะแบบว่าปลื้มใจมากๆคือว่าคือเราไม่เคยทำงานง่ายๆใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำงานที่มันไม่ได้เป็นงานง่ายๆเนี่ยเวลาคนอื่นตามเนี่ยก็ไม่ง่ายเช่นกันนะฮะสมมุติเราทำงานอะไรที่ง่ายเกินไปเนี่ยโอกาสที่คู่แข่งหรือว่าอย่างทางวิทยากรแจ้งมาเหมือนกันนะฮะที่ยกตัวอย่างมาว่าที่สุดแล้วรายใหญ่ก็มาตามแล้วก็มาตัดราคาบ้างใช้สเกลในการจัดการเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ควรจะทำงานง่ายอยู่แล้วนะฮะถ้าเรามี mindset แบบนี้เนี่ยบวกกัน2อย่างแล้วเรามองเห็นชัดเจนว่าการที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะหรือเป็น SME เนี่ยเวลาเราเห็นคำว่าอุปสรรคเนี่ยสำหรับพี่นะการเห็นคำว่าอุปสรรคแปลว่าโอกาสนะฮะอย่างเวลาที่เราเจอโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยตัวผมเองก็เหนื่อยแต่เพราะเอิญดีว่าในหัวผมอะมีคำเนี้ยอุปสรรคแปลว่าโอกาสทุกคนจะงงมากเลยว่ามีนักข่าวหรือว่าเพื่อนๆมาถามว่าช่วงโควิดตีทำอะไรบ้างเนี่ยโปรเจกต์ผมออกเนี่ยตอนนี้ออกมาประมาณ 4-5 โปรเจกต์นะฮะเดี๋ยวดูต่อจากนี้นะออกมาอีกมหาศาลแล้วมีงานนวัตกรรมเต็มเลยครับมีงานนวัตกรรมใหม่ๆออกในช่วงที่ทุกคนเนี่ยเหนื่อยเบื่อไม่รู้จะทำอะไรดีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีวันน่าทำงานอย่างหนักมากพวกผมทำงานแบบว่าไม่มีวันหยุดเลยครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีพาร์ทเนอร์ชิพที่เข้ามาทำงานกับเราเยอะมากๆเลยนะฮะเพราะนั้นเวลาทุกครั้งที่ทุกท่านกำลังทำงานนวัตกรรมนะครับผมก็ขอให้เป็นกำลังใจผมเชื่อว่าการที่เราถูกดิจิทัลดิสรัปชันนะอันที่หนึ่งนะฮะเป็นบิ๊กเวฟนะฮะอันที่สองเนี่ยเจอโรคร้ายโควิดอันที่สามเนี่ยเป็นบิ๊กเวฟนะฮะเทรดวอร์นะฮะไม่ใช่สหรัฐไม่ใช่ที่อื่นไกลนะฮะจีนนะฮะกำลังจะเข้ามาถุงเท้าเนี่ยผมช่วงโควิดเนี่ยผมสั่งถุงเท้าคู่ละบาทนะฮะถ้าปักลายเจ๋งๆคู่ละ10 บาทเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำงานโดยไม่มีนวัตกรรมเลยอันเนี้ยเหนื่อยครับเพราะสเกลเราไม่ได้แน่ๆเนื่องจากด้วยประเทศเราประชากรเราเนี่ยเขาบอกอย่าง20 ปีเนี่ยประชากรไทยถ้ายังมีอัตราการเพิ่มอัตราการเกิดเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะมีประชากรอยู่เท่าไหร่35 ล้านคนในอีก20 ปีข้างหน้างงไหมฮะตอนนี้70นะฮะแต่20 ปีเราจะเหลือประชากรอยู่แค่35 ล้านคนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการกำหนดเทรนด์สำคัญมากครับดีวันหน้าเวลาทำงานนวัตกรรมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามองสองแกนแกนที่1เนี่ยเรามองแมคโครเทรนด์นะต้องดูเทรนด์นะฮะเทรนด์ระดับโลกเป็นไปถึงไหนบ้างตัวที่2ที่เราดูคือดูไมโครบิเฮเวียร์กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยแล้วก็พยายามทิงโกโบให้มากขึ้นเพราะต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะขายในแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Amazon ไม่ว่าจะเป็นเถาเป่านะฮะเราก็สามารถเข้าไปโดยไม่ยากนะฮะหรือว่าอย่างคุณพินิจเนี่ยก็ขายอยู่ในตลาดใหญ่มากนะฮะเป็น emerging market ของเราของประเทศของ Southeast Asia เลยก็คืออินโดนีเซียนะฮะกับเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดที่เป็น emerging market เป็นตลาดใหม่แล้วก็มีประชากรที่เป็นยังบลัดนะครับจับจ่ายใช้สอยเยอะนะครับ aging society ที่จะใช้จับจ่ายน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้เป็นแบบว่าเขาเรียกนะเป็น inspiration ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราเห็นอุปสรรคการดึงนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้แรงเยอะนะใช้พลังเยอะนะอย่าลืมครับทุกครั้งที่เราใช้แรงใช้พลังที่เยอะเนี่ยแปลว่าคนอื่นก็ตามเรายากเหมือนกันนะฮะนี่ค่ะเมื่อกี้พี่ติ๋มพี่ตองมีพูดถึงคุณโน้ตเนาะว่ามีการออกสู่ตลาดในต่างประเทศนะคะก่อนที่เราจะเข้ามาเราเคยมีการคุยกันเนาะว่างานวิจัยเนี่ยก็สามารถเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนแรงบวกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้คุณโน้ตแชร์ดีกว่านะคะว่างานวิจัยเข้ามาสนับสนุนอะไรในต่างประเทศได้บ้างนะคะเชิญเลยค่ะเอาพื้นฐานเลยแล้วกันครับถ้าเราจะไปตลาดต่างประเทศนะครับถ้าเป็นสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคเราจะขาย
กับเขาแบบเป็นล็อตเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องทําให้ถูกต้องใช่มั้ยครับจะมาแอบขายใต้ดินมันก็ขายได้แบบขนไปทีละไม่กี่ร้อยชิ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็เหนื่อยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าขายต่างประเทศก็ต้องทําให้ถูกต้องตั้งแต่แรกพอทําให้ถูกต้องแต่แรกเอาล่ะครับถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคจดอย.เนี่ยคือด่านแรกที่จะต้องเจอซึ่ง FDA ในแต่ละประเทศอ่ะถึงแม้เขาจะถือเป็นอาเซียนสแตนดาร์ด GMP เหมือนกันนะครับแต่เวลาในการที่เขาพิจารณาเนี่ยก็มีความเคี่ยวไม่เท่ากันนะครับซึ่งทุกความเคี่ยวทุกประเทศที่ผมเจอเนี่ยเขาก็ต้อง request evidence ก็คือหลักฐานทางการทดสอบไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานซึ่งทุกที่อ่ะเวลาเราจะไปขอจดอย.เขาขออยู่แล้วแหละว่าโรงงานผลิตมี GMP ไหมแต่นอกเหนือจากสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีเอวิเดนซ์ที่เราจะต้องเอาไปใช้ในตอนเคลมเพื่อที่จะเอามาใช้ตอนทำตลาดด้วยถ้าหากเราทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมมันสิ่งเอวิเดนซ์อีสิ่งพวกนี้ที่เป็นเอวิเดนซ์เบสพวกนี้มันจะถูกสะสมมาตั้งแต่ต้นๆอยู่แล้วมันก็จะมีที่มาที่ไปชัดเจนว่าเราสกัดสารตัวนี้แล้วมันได้ลิ้นยังไงมีท็อกซิกอะไรบ้างมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการสะสมเอวิเดนซ์พวกนี้มาอยู่แล้วแล้วพอเวลาวันหนึ่งที่เราจะกระโดดไปตลาดต่างประเทศนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ชัดเจนกว่าที่เราทำธุรกิจที่ไม่มีเอวิเดนซ์เบสอะไรเลยเวลาไปจดอย.ต่างประเทศเวลาเขารีควายมาขอเปเปอร์มาเราไอ้นี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีผลตัวนี้ก็ไม่มีเขาก็ต้องขอให้เราไปทำทดสอบใหม่พอทำทดสอบใหม่อ้าวกลายเป็นว่าโปรดักต์เราไม่ผ่านก็มีกลายเป็นผู้ประกอบการบางคนก็เพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยโปรดักต์ของเราจริงๆอ่ะมันไม่ผ่านการทดสอบนะมันมีเชื้อจุลินทรีย์นะซึ่งมันไม่ผ่านนะมันส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ต้องมาวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่คือมาพัฒนาโปรดักต์ให้มันปลอดเชื้อใหม่เป็นต้นก็ถ้าจะทำตลาดต่างประเทศเรื่อง evidence base เรื่องผลการทดสอบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะผ่านด่านแรกไปได้แต่พอด่านที่สองนะครับพอเราโอเคสินค้าเราจดที่ต่างประเทศได้แล้วคราวนี้คำถามคือแล้วเราพร้อมขายหรือยังจะเราได้อย.ปุ๊บอย.ที่เวียดนามได้อย.ที่กัมพูชาที่ลาวที่อินโดปุ๊บพร้อมขายเลยไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเวลาเราไปทำธุรกิจโอเวอร์ซีครับแฟกเตอร์สำคัญอันนึงเลยนะจากที่ผมได้เรียนรู้มาก็คือเราต้องมีโลคอลพาร์ทเนอร์ที่มี potential คือถ้าเรามีโลคอลพาร์ทเนอร์ที่เขาสนใจสินค้าเรานะแต่ก่อนหน้านี้เขาขายเสื้อผ้าไม่เกี่ยวกับธุรกิจเฮลตี้ของเราเลยอะไรเงี้ยไม่เคยขายเกี่ยวกับธุรกิจของเราเลยแล้วก็ไม่มีช่องทางการจำหน่ายด้วยต้องมาเริ่มใหม่กับศูนย์กับเราหมดเงี้ยผมบอกว่าอย่างเงี้ยเหนื่อยเพราะฉะนั้นปัจจัยที่2นอกจากเรื่องจดอย.เนี่ยเรื่องของโลคอลพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยคือต้องเจอตัวจริงนะซึ่งผมก็มีทั้งไปออกบูธกับทางกระทรวงบ้างไปเองบ้างกว่าจะได้โลคอลพาร์ทเนอร์ที่เป็นตัวจริงมาที่คอยมาช่วยเราตีตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเจอตัวปลอมก็เยอะพูดกันตรงๆกว่าจะได้ตัวจริงมาก็โดนหลอกเยอะเจ็บมาเยอะเหมือนกันแล้วก็พอมาปัจจัยที่3จริงๆมันคือปัจจัยที่3เนี่ยสำคัญไม่แพ้ปัจจัยที่1กับที่2เลยนะก็คือเรื่องของทามมิ่งคือไม่ว่าเราจะมีนวัตกรรมดีแค่ไหนมีทุนดีแค่ไหนเวลาทำธุรกิจอะครับถ้าทามมิ่งไม่ได้อะทามมิ่งจะไม่ใช่ไทม์ไลน์นะไทม์ไลน์จะเป็นอีกแบบนึงนี่คือทามมิ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือจังหวะครับจังหวะแต่จะไม่ใช่หมายถึงเวลานะทามมิ่งหมายถึงจังหวะถ้าจังหวะมันได้เนี่ยตอนที่เราเริ่มเจาะตลาดจังหวะมันได้ทุกอย่างมันจะโฟลว์ง่ายแต่ถ้าเราเจาะตลาดถึงแม้เราจะเป็นสินค้านวัตกรรมจดอย.มีอย.หมดโลคอลพาร์ทเนอร์เก่งแต่ไทมิ่งไม่ได้เนี่ยเหนื่อยครับผมบอกเลยเหนื่อยเพราะฉะนั้นต้องมันก็ต้องมาคู่กันทั้ง3ปัจจัยครับถ้าจะไปเจาะตลาดต่างประเทศครับผมโอเคค่ะได้เลยค่ะแล้วก็โอเคค่ะเดี๋ยวมีคำถามจากทางบ้านเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจจะขอชวนคุยกันก่อนนิดนึงนะคะทั้ง3ท่านเลยค่ะว่าแล้วเทรนด์ตอนนี้ค่ะเรื่องของ wellness แล้วก็เรื่องของงานวิจัยที่จะซัพพอร์ต wellness นะคะพอทั้ง3ท่านมองว่าเทรนด์จะเป็นยังไงต่อไปบ้างคะ
นี่ค่ะเริ่มที่คุณจอยก่อนก็ได้ค่ะนะคะโอเคจอยก่อนค่ะค่ะโอเคค่ะสำหรับเรื่องเทรนด์ของทางเครื่องสำอางแล้วกันเนาะตัวนี้เนี่ยจริงๆมันตอบได้หลายแง่มากเลยอะค่ะตอนนี้วันนี้จอยมีมาแชร์เป็น2แง่มุมแล้วกันนะคะแง่มุมแรกเนี่ยอยากจะให้ลองกลับไปลองคิดในภาพแคบๆใกล้ตัวกันก่อนหมุนรอบตัวกันตรงนี้นะคะในเทรนช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่นพกล่าวเลยก็จะมีเรื่องของ Aging Society เนาะก็จะตอบรับกันในเรื่องของกระแสผู้สังคมผู้สูงวัยนะคะผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยก็จะตอบรับเรื่องของการชะลอริ้วรอยดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกเนาะประมาณนั้นแล้วก็ตัว Enten Aging Society เนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะตอนนี้แต่ว่ามันโดนแทรกค่ะตอนนี้แทรกกับวิกฤตระดับโลกก็คือโควิดเนาะทีนี้เนี่ยวิกฤตตัวนี้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศเรามันทำให้เกิดปรากฏการณ์วัตถุดิบชนิดนึงอยู่ดีหายไปจากท้องตลาดเลยคือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ขาดตลาดเลยค่ะไม่แทบจะหากันไม่ได้เลยทำแลบใช้แอลกอฮอล์ไม่ได้เลยทีเดียวทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์หรือเจลเนี่ยอยากจะให้ดูลองคิดกันถึงพัฒนาการของมันนะคะว่าตอนแรกเนี่ยแต่เริ่มเลยค่ะที่เป็นมีแพนเดมิกตัวนี้เข้ามาใหม่ๆตัวสเปรย์กับเจลแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของแบบง่ายๆเลยค่ะก็คือเป็นน้ำแอลกอฮอล์ถ้าเป็นเจลก็มีสารก่อเจลเข้ามาก็คือจบแต่ทีเนี้ยพอมันเราเริ่มตั้งตัวได้เนาะความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดอะค่ะมันก็จะเริ่มมีการบอกว่าเอ้ยเราต้องเติมสารเข้าไปเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการเพิ่มสีสันทีนี้กลิ่นแอลกอฮอล์เริ่มรบกวนเราแล้วเราไม่ชอบแล้วกลิ่นแอลกอฮอล์เราก็จะเติมกลิ่นเข้าไปทีนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะไปทางไหนต่อดีคะตรงนี้เราก็สามารถเอาตัวนาโนเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามาจับได้อาจจะเป็นแบบว่ามีเม็ดบีดไหมที่เข้ามาเอนแคปสารสำคัญอื่นๆที่เราอยากใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยสารสำคัญหรืออาจจะเป็นปลดปล่อยตัวน้ำมันหอมระเหยก็ได้ค่ะตัวนี้เนาะประมาณนั้นส่วนในแง่มุมที่2อะค่ะจอยก็อยากจะชวนมามองมุมที่เป็นภาพกว้างขึ้นนิดนึงเนาะคิดว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้ค่ะคำว่าorganic cosmetic เนาะพอน่าจะได้ยินเนาะก่อนหน้านี้ประมาณ 3-4 ปีจะดังมากคือไม่ว่าจะมองไปทางไหนเนี่ยจะต้องมีคำถามก่อนเลยว่าตัวเนี้ยเป็นออร์แกนิกหรือเปล่าได้รับออร์แกนิกหรือเปล่ามีใบซื้อออร์แกนิกหรือเปล่าตัวเนี้ยนะคะถ้าเป็นออร์แกนิกเนี่ยก็คือนิยามของเขาเนี่ยก็คือจะหมายถึงเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะไม่ผ่านการใช้สารเคมีและกระบวนการ GMO เนาะต่อมาจากคำว่า organic cosmetic อะค่ะเทรนด์มันก็ขยับมาเป็นคำว่า green cosmetic หรือเป็นเครื่องสําอางที่เป็นแบบธรรมชาติตอนนี้เราก็ยังอยู่ในกระแสของคำนี้อยู่นะคะทีนี้เนี่ยคำนี้มันหมายความว่าเครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาไม่ได้เจาะจงไปในแค่เฉพาะส่วนผสมของในผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะคะเขายังหมายความรวมไปจนถึงทุกๆขั้นตอนในการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ด้วยที่จะต้องปัดจากสารเคมีแล้วก็สามารถย่อยสลายได้หรือรีไซเคิลได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นกรีนคอสเมติกมากๆทีนี้เนี่ยแล้วในอนาคตหรือเทรนด์ข้างหน้าในแง่มุมอันนี้คิดว่ามันจะไปทางไหนก่อนหน้านี้ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์จะเริ่มได้ยินคำว่า clean cosmetic หรือ clean beauty มีใครเคยได้ยินหรือยังคะคำนี้จอยเลยพอไปฟังมาก็เลยแบบสนใจแล้วก็ไปค้นเพิ่มเติมแล้วก็เอามาแชร์กับในเสวนาครั้งนี้นะคะว่าไอ้คำว่า clean cosmetic ตัวนี้มันคืออะไรนะคะก็คือคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการใช้มาตั้งแต่ปี1970แล้วนะคะมันหมายความถึงFresh face อะค่ะหรือ no makeup look แบบที่สาวๆชอบพูดว่าแบบตื่นมาก็สวยแบบนี้เลยอะค่ะแบบแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งอย่างนั้นคือในสมัยก่อนเขาความหมายว่า clean cosmetic คือเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยคำว่า clean cosmetic อะค่ะเขามีนิยามที่อาจจะมองมุมมองที่ปรับไปนิดนึงอะค่ะก็คือเขาไปยึดย่อคำว่า clean off harmful ingredientคำว่า harmful ingredient นะคะตัวนี้หมายถึงส่วนประกอบที่เป็นอันตรายแต่อันตรายเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าปราศจากสารเคมีเหมือนกรีนคอสเมติกนะคะถ้าเกิดสารเคมีที่จะใส่ลงไปในกรีนคอสเมติกเนี่ยพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายเนี่ยก็สามารถใส่ได้ส่วนไอ้ความอันตรายเนี่ยเขามองว่ามุมว่ามันอันตรายเนี่ยอันตรายยังไงเขามองถึงทั้งในส่วนที่อันตรายต่อผู้ใช้งานเองแล้วก็ส่วนที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ยังมองกว้างไปกว่านั้นอีกนะคะสำหรับ clean cosmetic เนี่ยเขามองว่าการที่เรานำสิ่งของจากธรรมชาติเข้ามาเนี่ยมาใช้งานเราจะต้องคืนสิ่งดีๆกลับเข้าสู่ธรรมชาติด้วยต้องมีการฟื้นฟูธรรมชาติให้ดีดังเดิมไม่เอาเปรียบธรรมชาติต้องอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน
เอาของเขามาก็ต้องเอาคืนไปนอกจากนี้เนี่ยก็ยังต้องมองดูว่าเรามีการช่วยเหลือชุมชนหรือเกษตรกรที่ดูแลการเพาะปลูกให้เราหรือเปล่าให้เขามีชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะทางนี้เนี่ยในการพัฒนาเครื่องสำอางต่อไปในอนาคตอะค่ะอาจจะต้องมีมุมมองหลายๆมุมมองเนาะซึ่งอาจจะมากกว่า2มุมมองนี้อะค่ะในการพิจารณาด้วยค่ะโอ้ดีมากเลยนะคะว่าเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องออร์แกนิกแล้วก็การแบบเป็นห่วงชุมชนด้วยนะคะการดูแลชุมชนนะคะโอเคค่ะท่านต่อไปเรียนเชิญพี่ติพี่ตงเลยค่ะโอเคครับพี่ขอพูดในมุมมองของธุรกิจสุขภาพนะครับหรือเวลเนสในภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเลยคือโลกหลังโควิดนะครับมันทำให้เราเห็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคือคำว่าสุขภาพเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นเอเซนเชียลนะครับหรือกลายเป็นสิ่งจำเป็นเป็นความจำเป็นของชีวิตของพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรในไลฟ์สไตล์ของเราตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนหลับนะครับคือตอนเราตื่นมาเราไปทำงานเราทานข้าวนะครับเราทำเราไปเที่ยวหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุขภาพพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือโอกาสนะครับอะไรที่มันสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพที่จำเป็นนะครับในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสุขภาพอันนี้คือโอกาสของเราทั้งหมดนะครับเพราะตอนนั้นทุกคนรับรู้แล้วว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอันที่สองนะครับคือคำว่า easy นะครับตอนนี้สุขภาพต้องทำได้ง่ายนะครับง่ายยังไงง่ายคือสุดท้ายเนี่ยคือมันต้องสามารถเข้าถึงต้องสะดวกนะครับคือ 24/7 น่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแปลว่าอะไร24ชั่วโมง7วันเนี่ยคือถ้าสามารถหาได้เจอได้ตรวจได้ง่ายนะครับโควิดเราจะเห็นชุดตรวจโควิดตรวจเองที่บ้านโควิดคิดณปัจจุบันเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนึกภาพมั้ยครับแล้วจากตอนนี้สิ่งที่เราเห็นจากชุดตรวจโควิดมันอาจจะเป็นชุดตรวจโรคหันนะครับหรือแม้กระทั่งทำเราสามารถยำ diagnosis คือ self diagnosis ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย DIY นะครับสามารถทำเองได้แม้กระทั่งการที่เราปรึกษาแพทย์ออนไลน์นะครับหรือ delivery นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สุขภาพหนึ่งคือ essential มันเป็นสิ่งจำเป็นสองมันจะเป็นสิ่งที่จะต้องง่ายกับการเข้าถึงและ3เนี่ยต้องตอบโจทย์คำว่า deep solution นะครับ deep solution คือแปลว่าอะไรปัจจุบันเนี่ยเพลงของผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการทั้งในมิติที่ลึกขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสินค้าและบริการนะครับธุรกิจต่างๆเนี่ยใช้เทคโนโลยีมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้ในมิติที่ลึกและสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งสำคัญคือเราต้องสามารถที่จะหา solution ที่ตอบโจทย์และออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไร precision medicine หรือการแพทย์แม่นยำซึ่งสามารถที่จะเจาะลึกได้เลยว่าเราจะแก้ปัญหาตรงไหนให้ตรงจุดนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของมิติของการดูแลนะครับสำคัญเนี่ยคือการดูแลสุขภาพตอนนี้ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการดูแลแค่ร่างกายหรือทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการรักษาแต่มันคือเรื่องของการป้องกันคือการสร้างภูมิคุ้มกันหลังจากนี้มันจะเป็นสู่ในมิติของอะไรมิติของจิตใจหรือในเรื่องของ mindfulness หรือในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ซึ่งมันเป็นพื้นฐานและปัจจัยของโรคต่างๆนะครับโรค NCDs ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคความดันโรคเบาหวานหรือแม้กระทั่งโรคซึมเศร้าซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตที่มากที่สุดในโลกในทุกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการปรับหรือแก้ปัญหาในด้านอารมณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญคืออะไรครับคือในเรื่องของ spiritual หรือเขาเรียกว่าปลูกฝังสำนึกหรือจิตวิญญาณนะครับหรือคุณค่าชีวิตของการที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตนะครับในการที่เราจะดูแลไม่ใช่แค่ตัวเรานะครับแต่สามารถตอบโจทย์การดูแลชีวิตคนอื่นๆนะครับหรือว่าการทำอะไรก็แต่เนี่ยให้เราคำนึงถึงสังคมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ V economy นะครับเรื่องของ globalization นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำของเราถ้าเราขาดจิตสำนึกหรือถ้าเราขาดการดูแลรักษาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับคนอื่นนะครับอันนี้คือมิติของในเรื่องของ body mind and soul นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญคือเทรนด์ของ wellness ตอนนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยคือมันกำลังก้าวเข้าสู่ from wellness เนี่ยเรามองว่าตอนนี้from wellness มันไปสู่ในยุคของคำว่า longevity นะครับ longevity คือการที่เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะครับจากเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับจากการที่เราสามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางนะครับคนที่เกิดก่อนเรา50ปีนะครับจะมีค่าเฉลี่ยอายุที่ประมาณ 50-55 ปัจจุบันชีวิตของคนเราเนี่ยมีค่าเฉลี่ยคนไทยนะครับอยู่ได้ถึง 75
75-76นะครับผู้ชายจะอายุที่จะน้อยกว่าผู้หญิงประมาณ6ปีนะครับในขณะที่เด็กที่เกิดในปีนี้นะครับสามารถมีชีวิตได้ถึง100ปีนะครับจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามที่ตามมาคือการที่เราจะมีชีวิตอยู่ที่ยืนยาวขึ้นเนี่ยถามว่าถ้าเรามีชีวิตที่ยืนยาวแต่ร่างกายเราไม่แข็งแรงนะครับจิตใจเราไม่โปร่งใสจิตใจเราสภาวะจิตใจเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วที่สำคัญเราตื่นมาในแต่ละวันเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรให้กับใครบ้างหรือเรากำลังสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ได้ยังไงอันนี้ครับมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะตอบโจทย์ได้ว่าการที่มีชีวิตที่ยืนยาวอยู่บนพื้นฐานของการที่เรามีสุขภาพที่ดีมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกๆครั้งทุกๆวันและที่สำคัญเราสามารถนำเอาคุณค่าที่เรามีตอบโจทย์นะครับให้กับสังคมให้โลกใบนี้ได้ดีขึ้นได้อันนี้เป็นเทรนด์ของสุขภาพในเชิงของความเป็น longevity ที่มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราจับต้องได้เห็นภาพชัดๆเลยอย่างของ Google เขามีโครงการที่ชื่อ Caricoนะครับคาริโก้เองเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์แค่ longevity นะครับเขาหลีดไปสู่ความเป็นเขาเรียกว่าเป็น immortal นะครับจากโลกที่เราเห็นเนี่ยว่ามันเป็นโลกแห่งเหมือนกับโลกแห่งจินตนาการหรือโลกที่มันอยู่ในหนังเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือภาพที่เกิดก่อนที่เราจะมีอยู่ตอนนี้และมันจะเป็นจริงทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเทรนด์ที่จะไปไกลมากแต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยคือสิ่งที่เรามองเห็นนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับคือให้ดูก่อนว่าถ้าเราเห็นเราจะเห็นโอกาสนะครับเมื่อเห็นโอกาสเนี่ยเอาคุณค่าจากสิ่งที่เรามีหรือ value ของเราเนี่ยมาสร้างโอกาสนั้นจากอะไรครับจากเทคโนโลยีและจากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วมันจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับจะเห็นได้จากแอปนะแอปต่างๆตอนนี้พวกแอปพลิเคชันพวก mindfulness นะฮะเรื่องการนอนหลับต่างๆเนี่ยมันมาเยอะมากแล้ววิธี treat พวกนี้ครับมันจะบอกให้ว่าเมืองไทยเนี่ยมี core value เยอะมากนะฮะเพราะว่าเรามีทั้งศาสนาวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มี mindset ที่ดีนะสำหรับที่ผมคิดนะฮะคิดอะไรคิดแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นโอกาสที่คนก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ถ้าจับเทรนด์เนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะมาทาง Southeast Asia ซึ่งผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันนอกจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมากเนี่ยผมเชื่อว่าเรามี core value ที่จะทำให้คนเนี่ยสนใจในตลาด Southeast Asia มากขึ้นจริงๆค่ะก็เป็นส่วนช่วยเสริมกับในงานวิจัยกันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในตัวนี้นะคะแล้วก็งั้นเดี๋ยวขอไปต่อที่คุณโน้ตเลยนะคะว่าคุณโน้ตมองเทรนด์ในงานเวลเนสแล้วก็งานวิจัยสำหรับสุขภาพยังไงบ้างคะครับก็ถ้ามองในมุมของลูกค้าในกลุ่มของคัสโตเมอร์เนี่ยผมมองว่าอนาคตเนี่ยเราจะเห็นสมาร์ทไบเออร์ที่เป็นสมาร์ทคัสเตอร์เนี่ยเยอะมากขึ้นถามว่ามันคืออะไรไอ้สมาร์ทคัสเตอร์หรือสมาร์ทยูเซอร์คือลูกค้าผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตอนโควิดมาแรกๆครับการที่เราจะไปใช้ซื้อชุดคิดในการทดสอบมาเทสเองเนี่ยผมบอกเลยว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยทั้งในเชิงpractical ในเชิงปฏิบัติหรือในเชิงกฎหมายเองเป็นไปไม่ได้เลยแต่พอมาวันนี้มีขายตามร้านขายยาใครๆก็ซื้อเทสได้ทุกคนก็เทสเป็นนี่คืออย่างหนึ่งที่เราเห็นตัวอย่างว่าอนาคต smart user มาแน่นอนครับพอ smart user มาเรายังจะทำสินค้าที่แบบซื้อมาขายไปเน้นตัดราคากันอยู่ผมว่าอนาคตเนี่ยจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในมุมของผู้ประกอบการเองผู้ประกอบการที่เป็นตัวปลอมนะครับที่ไม่ใช่คนรู้จริงไม่ใช่เป็นคนทำจริงเจ็บจริงเหนื่อยจริงเนี่ยผมว่าจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆคือผู้ประกอบการที่แบบว่าฉาบฉวยครับที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญจริงๆอ่ะจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆแล้วก็ยูเซอร์ก็จะเป็นยูเซอร์ที่เป็นสมาร์ทยูเซอร์มากขึ้นเรื่อยๆส่วนนวัตกรรมเนี่ยผมก็มองว่ามันก็จะเป็นนวัตกรรมที่พิสูจน์ได้ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านวัตกรรมที่ดีมันต้องพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์นะครับเพราะถ้าเราเอาอย่างอื่นมาวัดเอามาพิสูจน์นวัตกรรมเนี่ยมันจะวัดไม่ได้ก็ตอนนี้เครื่องมือเดียวที่เราใช้วัดนวัตกรรมได้ว่ามันใช้งานได้จริงมีฟังก์ชันจริงก็คือใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่ดีต้องพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ก็ถ้าครบ3ตัวนี้นอกเหนือจากนั้นผมก็มองว่าเรื่องของธรรมชาติ
นะครับกับเรื่องของความยั่งยืนจะเห็นว่าก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องโควิดอะครับเราจะในมุมมองผู้ผลิตเองหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะมองว่าเดี๋ยวเราไปซอร์ซิ่งรอแมทเทียลจากประเทศนั้นประเทศนี้ที่มีราคาถูกที่ฟังก์ชันมันได้แต่พอมีโควิดเกิดขึ้นทุกที่มีปัญหาเหมือนกันหมดถ้าอย่างในแวดวงซัพพลีเมนต์ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะแคปซูลขาดตลาดเพราะว่าส่วนใหญ่เรานำแคปเราอิมพอร์ตแคปซูลเปล่ามาจากอินเดียจากจีนพอมีโควิดปุ๊บแต่ละประเทศก็ต้องมีดีมานด์ในการใช้แคปซูลของตัวเองเขาก็ไม่อยากส่งออกหรือส่งออกมาก็ราคาขึ้นอันนี้เรื่องของความยั่งยืนส่วนเรื่องของธรรมชาติเนี่ยก็อย่างที่ทางคุณวรีวรรณทีมวิจัยที่บอกว่าในอนาคตมันก็จะมีเทรนด์ในเรื่องของสารบางตัวที่ไม่ใช่เป็นอันตรายต่อยูสเซอร์นะแต่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติอย่างที่เราจะเห็นตัวอย่างชัดเจนก็ครีมกันแดดที่ใช้งานกันในปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มคอนเซิร์นมากขึ้นระวังมากขึ้นในเรื่องของครีมกันแดดต้องไม่มีส่วนผสมในการเป็นอันตรายต่อปะการังนะเทรนพวกนี้มันก็จะมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสังคมนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจเชิงสังคมมันก็จะมีให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัจจัยองค์ประกอบเหล่านี้ครับมันก็จะเป็นเทรนด์ในอนาคตที่ผมมองว่ามันน่าจะเกิดขึ้นซึ่งมองว่ามันก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่อย่างนึงที่ผมก็อยากจะฝากตรงนี้ว่าถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่เองเนี่ยถ้าได้ฟังตรงนี้ก็ที่ผมกังวลอยู่ก็เรื่องของ regulation ของบ้านเราเองนะครับที่บอกตรงๆว่ามันยังไม่ได้ supportธุรกิจเชิงนวัตกรรมมากขึ้นเท่าไหร่ถามว่าไม่ซัพพอร์ตยังไงเราเห็นตัวอย่างเยอะครับถ้าทุกคนรู้จัก Uber ตอนนี้ผมยกตัวอย่าง Uber หรือ Grab ก็ยังผิดกฎหมายเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือโดรนเมื่อก่อนยังไม่มีกฎหมายควบคุมพอมีกฎหมายควบคุมปุ๊บคราวนี้โดรนที่เราใช้บินกันพวกนี้ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนไม่ขึ้นทะเบียนก็ผิดกฎหมายพอregulation มันตามมาไม่ทันแบบนี้ครับมันกลายเป็นไปลดโอกาสในการเกิดนวัตกรรมขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าในเชิงของ healthy ในเรื่องของ skin care เองก็ตามเวลาเราวิจัยและพัฒนาสารสำคัญใหม่ๆได้จากงานวิจัยแต่พอจะไปขึ้นกับอย.อย.ไม่มีข้อมูลลิตตัวนี้สมมุติว่าสารสกัดที่ได้มาจากสาร A ในระบบของอย.ยังไม่เคยมีลิสต์นี้ระบุหรือว่าบันทึกขึ้นมาเลยมันก็เป็นนวัตกรรมไงครับมันถึงไม่มีในสารระบบมาก่อนมันก็จะมีปัญหาในการที่จะเราทำสินค้านวัตกรรมแล้วจดอย.ไม่ได้นะครับซึ่งอินโนเวเตอร์คนที่ทำงานตัวนี้ก็ยังเป็นออบสตัคเคิลใหญ่อันนึงที่คนทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมก็ยังต้องรวบรวมตัวแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้มันเกิดการปรับปรุงแล้วก็แก้เรื่องของ regulation ตรงนี้ให้มันสอดคล้องแล้วก็สับสนกับการทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมในบ้านเรามากขึ้นนะครับก็ที่ผมมองเห็นก็จะเป็นในแนวนี้ครับใช่ค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะคะที่แชร์ในเรื่องของเทรนด์wellness แล้วก็ healthy ในอนาคตด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวใกล้หมดเวลาของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ฝากคำถามสุดท้ายก่อนแล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะมีคำถามเข้ามาเยอะเลยค่ะถามคุณวรีวรรณแล้วก็ทางสวทช.นะคะว่ามีงานวิจัยด้านเวชสำอางตัวอื่นๆหรือว่าเราจะติดต่อให้วิจัยได้ยังไงบ้างนะคะรวมถึงเรื่องโรงงานต้นแบบในการผลิตเครื่องสำอางค่ะค่ะเชิญคุณจอยเลยค่ะขอโทษค่ะลืมเปิดไมค์ค่ะก็อย่างที่ตอบไปข้างต้นนะคะว่าถ้าทุกท่านมีความสนใจอะค่ะที่จะร่วมงานกับทางนาโนเทคนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะอยากจะเป็นสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าทำโครงการวิจัยร่วมกันเนาะสามารถติดต่อไปที่งานพัฒนาธุรกิจของนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะโทรเข้าไปที่เบอร์ต่อกลางนะคะก็คือ025647100นะคะติดต่องานพัฒนาธุรกิจนะคะหรือว่าจะเป็นอีเมลนะคะ bitt-bdv@nanotech
NOM ขอโทษค่ะ @nanotech นะคะ .or.th นะคะแล้วก็นอกเหนือจากเมื่อกี้ถามตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ที่เราเคยลอนช์ออกไปแล้วคือที่เป็น success case นะคะก็จะมีHerbista Facial Serum ของคุณโน้ตนะคะตัวนี้แล้วก็ยกตัวอย่างอีก2ตัวเร็วๆก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผมจากอนุภาคนาโนน้ำมันรำข้าวที่ทำกับเจ้าพยาอภัยภูเบศนะคะแล้วก็จะเป็นเจลบำรุงผิวลดรอยแผลเป็นของ Civil Scar Gel นะคะก็นอกเหนือจากอันนี้แล้วเนี่ยยังมีงานที่พร้อมที่จะถ่ายทอดอีกเยอะเลยค่ะอนุภาคที่ Encap ตัวสมุนไพรไทยเนี่ยหลากหลายเลยนะคะสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าเกิดได้ตัวเนื้อหางานวิจัยไปแล้วไม่รู้จะผลิตที่ไหนยังไงทาง Nanotech ก็มีบริการนะคะทางด้านของโรงงานต้นแบบผลิตเครื่องสำอางเอาไว้ให้นะคะเราจะรับผลิตเครื่องสำอางให้นะคะแล้วก็รับวิเคราะห์ทดสอบรวมไปจนถึงจดแจ้งอย.ให้ด้วยเลยนะคะโรงงานเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ต่ำสุด5กิโลกรัมนะคะสูงสุด80กิโลกรัมนะคะผู้ร่วมสัมมนาท่านใดสนใจในเนื้องานเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานต้นแบบนะคะก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์กลางเดียวกันนะคะ025647100นะคะต่อสายเข้าไปที่งานพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมนะคะหรืออีเมลนะคะ bitt-ind@nanotech.or.th ค่ะยังไงเดี๋ยวฝากทีมงานพิมพ์คำตอบไปด้วยเพราะว่ามันจะมีอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์เนาะค่ะประมาณนั้นค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ยังมีคำถามเพิ่มเติมว่าแล้วถ้าอยากจะผลิตจริงๆนะคะทำยังไงเนาะหลังจากที่สมมติทดลองแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าทางสวทช.มีแนะนำโรงงานต่อไปด้วยไหมคะหมายถึงว่าจะไม่ผลิตกับทางโรงงานต้นแบบของเราใช่ไหมคะผลิตต้นแบบแล้วอะค่ะแต่ว่าอยากจะผลิตต่อเป็นคอมเมอร์เชียลล็อตใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ที่โรงงานได้หรือไม่ได้เลยค่ะได้เลยค่ะเราผลิตได้ถึง90กิโลกรัมค่ะเราเต็มที่เลยค่ะได้สามารถจบครบเบ็ดเสร็จที่ Nanotech ได้เลยค่ะก้าวเท้าเข้ามาหิ้วกระเป๋ามา1ใบมาคุยงานดีลงานกันอยากทำโครงการหรือว่าอยากช้อปปิ้งสูตรสำเร็จเลือกที่ชอบที่ใช่แล้วเราก็รับผลิตจดแจ้งอย.ให้พร้อมขายเลยค่ะเรียกได้ว่า one stop service เลยนะคะโอเคค่ะจบไปอย่างนั้นแล้วค่ะดีเลยค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการติดต่อหลายที่นะคะก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเหมือนกันนะคะค่ะต่อไปขอให้พี่ติ๋มพี่ตองแล้วก็คุณโน้ตนะคะช่วยฝากอะไรถึงเพื่อน SME ที่อยากจะมาใช้งานวิจัยเหล่านี้ไม่พัฒนานะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์และบริการของทั้งสองท่านได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะรถจอดนะฮะได้ถ้างั้นผมก่อนก็ได้ครับก็วันนี้จริงๆเนี่ยตอนแรกเราก็กะว่ามาเพื่อที่จะมาแชร์ในเรื่องเทรนด์แล้วก็มุมมองของเรานะครับเกี่ยวกับ wellness นะครับทั้งในเมืองไทยแล้วก็ตลาดโลกนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ผมคิดว่าไอเดียในการทำธุรกิจของผมเนี่ยกับตรงเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะฮะหลังจากที่ได้ฟังจากทั้งคุณโน้ตแล้วก็ทางสวทช.เนี่ยเราคิดว่าโอกาสทางธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยยังมีอีกมากแล้วก็การสร้างความแตกต่างในเชิงนวัตกรรมเนี่ยที่ทางสวทช.ทำอยู่เนี่ยจะหนุนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งไม่เพียงแต่ทำแค่สินค้าหรือบริการที่มีความแตกต่างแต่ยังทำสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมมีสิ่งใหม่ๆที่จะไปช่วยตอบเทรนด์นะฮะตอบปัญหาทางสังคมปัญหาส่วนตัวปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็โอกาสนี้ก็ขอบคุณดีกว่านะฮะเพราะว่าจริงๆได้เห็นไอเดียเยอะมากเลยแล้วก็อยากเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับในการที่จะมี mindset ในการที่จะสร้างนวัตกรรมนะครับใหม่ๆร่วมกับทางสวทช.นะครับแล้วก็ยังมีองค์กรต่างๆอีกมากมายของประเทศไทยนะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้วันนี้ก็ขอบคุณ SCD มากๆที่ทำให้เราได้แบบว่าเปิดมุมมองแล้วก็ยังไงเดี๋ยวผมคงต้องมีแบบว่าการติดต่อเข้าไปที่สวทช.แน่ว่าคิดโปรเจกต์ได้เยอะมากเลยครับวันนี้อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้ผมได้ทดลองผมคิดทุกครั้งว่าอุปสรรคหรือว่าวิกฤตต่างๆเนี่ยมันสร้างโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้ปรับปรุงตัวเองแล้วก็มีการสร้างสินค้าแล้วก็บริการใหม่ๆที่จะออกสู่ตลาดแล้วก็ไม่เพียงแต่ว่าเราจะช่วยในเรื่องของการจ้างงานนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมุ่งเน้นไปสู่ V economy ที่ตรงบอกนะครับก็คือไปสู่ชุมชนแล้วก็สามารถนำนวัตกรรมเนี่ยเข้าไปสู่ชุมชน
นะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมี well-being หรือมีสุขภาพที่ดีโดยที่ไม่ต้องไปรักษาคือการรักษาน้อยลงนะฮะครับผมดีนะได้ครับขอบคุณครับค่ะเรียกได้ว่าป้องกันก่อนการรักษานะคะค่ะไหนคะเรียนเชิญคุณโน้ตเลยค่ะครับก็อยากจะแชร์แล้วก็ฝากถึงคนที่ทำธุรกิจที่สนใจทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมครับผมว่ามันถ้าคุณไม่ได้มีแบ็คกราวด์ด้าน R&D มาก่อนมันจะค่อนข้างยากในการที่จะกระโดดมาทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมแต่ผมมองว่าก้าวแรกที่จะกระโดดมาทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมที่เป็นแบบไรเวย์จริงๆครับผมว่าเดินมาที่สวทช.เนี่ยจะไม่ทำให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยหลงทางแล้วก็จะลงทุนได้อย่างถูกจุดผมยกตัวอย่างเลยอย่างตอนนี้สวทช.ก็ยังมีโครงการของสนับสนุนของ iTab ที่จะช่วยซัพพอร์ตงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการ 50% หรือไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยซึ่งโครงการนี้ก็เป็นตัวนึงที่เวลาเราทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมันมีความเสี่ยงปั๊บเนี่ยการที่เรามี iTab มาช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยงตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจได้ไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ทางสวทช.ก็ยังมีโครงการที่เป็นประโยชน์อื่นๆอย่างที่ผมเคยเข้าร่วมมาที่เคย attend มาก็อย่างดีเซลกับฟันก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวปีงบประมาณปีต่อไปจะมีหรือเปล่าก็จะเป็นโครงการที่ให้งบทางผู้ประกอบการเนี่ยมาทำการตลาดเลยนะเป็นหน่วยงานไม่กี่หน่วยงานในประเทศไทยที่ให้งบมาทำการตลาดนะครับตอนนั้นผมได้ก็ได้เป็นจำนวนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็7 หลักครับแล้วก็มีเรื่องของสตาร์ทอัพไวเชอร์ก็มีเหมือนกันนะครับที่จะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการตรงนี้ที่ผมเคยร่วมนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็เป็นตัวที่บอกได้อย่างนึงว่าถ้าจะสนใจทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมนะครับให้นึกถึงสวทช.แล้วก็ลองมาสอบถามติดต่อสอบถามทางสวทช.ดูก่อนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงในการทำธุรกิจเชิงนวัตกรรมได้นะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับอีกอันนึงสุดท้ายผมอยากจะฝากว่าถึงแม้เราจะมีนวัตกรรมที่ดีจะมีสตาร์ทพอยต์ที่ดีจะมีพาร์ทเนอร์ที่ดีในการทำธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยแฟกเตอร์หลักจริงๆคีย์ซักเซสจริงๆคือทามมิ่งผมเห็นหลายนวัตกรรมเลยคือดีมากเลยนะแต่ทามมิ่งไม่ได้รีบลอนช์ออกมาก่อนตลาดยังไม่ตอบรับมันก็จะเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นทามมิ่งต้องดีก็อยากจะฝากตรงนี้ครับขอบคุณครับนี่ค่ะขอบพระคุณนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านด้วยนะคะว่าจะเป็นพี่ติพี่ตรงจากดีวานานะคะคุณโน้ตนะคะแล้วก็คุณวลีวันด้วยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้กับผู้ประกอบการของเรานะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเห็นช่องทางนะคะในการที่จะนำงานวิจัยแล้วก็ทั้งตั้งแต่เริ่มต้นแต่การวิจัยเลยนะคะนำงานวิจัยออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็ยังมีอาจจะมีซัพพอร์ตสนับสนุนดีๆจากหน่วยงานราชการของเราเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะส่วนของ SCB เองค่ะธนาคารจะสามารถช่วยได้นะคะถ้าใครสนใจคือทางเราเองก็มี Business Matching ที่มีลูกค้าที่จะรับผลิตเป็นล็อตใหญ่เป็นคอมเมอร์เชียลอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ของธนาคารที่ช่วยเหลือเรื่องทางการตลาดเรื่องดิจิตอลออนไลน์มาร์เก็ตติ้งได้ด้วยนะคะถ้าผู้ประกอบการท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับค่ะโอเคค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็ถ้าไม่มีคำถามแล้วก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรแล้วก็ผู้ประกอบการทุกท่านนะคะที่ร่วมงานเสวนาของเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะครับค่ะ